ขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวทุกๆทานที่อยู่ตัวมุมโลกนี่เนาะที่รับฟังรายการสืบทอดวัฒนธรรมลาว พบกับพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวสหรัฐประจำสหรัฐอเมริกาพบกับเจ้าทีมงานพันธมิตรอเมริกาเนาะขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุนแล้วก็ขอเชิญพระพุทธานติดตามครับฟังรายการสืบทอดรักษาสืบทอดวัฒนธรรมลาวพวกเฮากระบอกเสียงของสถานี ADL USA สร้างขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงของชาติและประชาชนคนลาวอยู่ภายในประเทศและนอกประเทศเนาะโดยการนำของท่านวัลลังคำสุขกระจายเสียงออกจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาดำเนินรายการสถานีเมนยานังวอนและผู้คุมรายการเนาะข้าพเจ้าจันทร์ศรีมาริวันอยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยทีมงานที่ออกมาข่าวให้พ่อแม่พี่น้องฟังมื้อนี้ก็ประวัติศาสตร์ของลาวต่างๆหั่นแล้วที่ว่ามาก่อนก่อนจะออกรายการนี้ครับเจ้าก็อยากให้ทีมงานท่านคุณดั้งมุนคาตีและท่านอเล็กเนาะอันนี้ก่อนสิออกรายการนี้ก็ขอให้ท่านถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะเฮาขอขอบใจสบายดีคณะทีมงานสืบทอดวัฒนธรรมลาวเนาะสบายดีท่านลุงจัดศรีกับมณีวันท่านอาวุโสแล้วก็สบายดีท่านเอริกและแกอุดมนักวิชาการนุ่มและก็ว่าสบายดีนางทวรวิไลวรและก็ผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่าผู้กำกับรายการสบายดีลูกไอ้ลาวล้านไอ้ลาวประชาชนไทยลาวทั้งในประเทศนอกประเทศท่านผู้รับชมมาฟังและก็ทั่วทุกมุมโลกเนาะข้าพเจ้าเองชื่อบุญนังมุนคติสบายดีทีมงานขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมฟังกับรายการของรักษาสืบทอดวัฒนธรรมลาวข้าพเจ้าเอริกเกียวอุดมก็ดีใจที่ได้นัดหมายกับทีมงานและกับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่กำลังติดตามกับรายการนี้ก็มื้อนี้เฮาก็มีประวัติดีๆที่มากับว่าหลายครั้งหลายหนแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ในสมัยของประวัติศาสตร์ของสมัยจอมพิศราชต่อสู้กับฝรั่งเศสแต่ในมื้อนี้พวกเราจะท่านบุญนักมุนกติจะนำเสนอและก็พวกเราจะโอ้ล้มกันไปวิเคราะห์วิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ที่เป็นมาของประเทศลาวเราขอเชิญท่านบุญนักขอขอบใจตั้งแต่ป้างก่อนนั้นลาวบุขาดคืนยังเขาในหน้าก็ยังเหลืออยู่เต็มเงี้ยเราลาวบุเคยอึดเขาปู้ป้าปิ่งจีแก้วแดงมาเถื่อนี่มาขี่เหินกับบ่ยังพี่น้องเอ้ยเสียหอดเขาเสียหอดปูปลามดทั้งหมาบ่ยังนำบานแมวมันย่านเห็นแก้วขึ้นคือมือสืบมือยังขอนแต่คนนั้นแล้วบ่ยังเท่ากระทั่งไม่อยู่ป่าแป้นมดตัดคนลุ่งเอาใส่รถแก่ไปให้แก้วพุ้นผู้หินปูนยังบ่ข้างขุดเอาจนหาบยังแต่ยังแต่หินอยู่แก่งก้างน้ำแม่ของนั่นแล้วจึงอยากเตือนพี่น้องให้ต้องหำขึ้นหลังเด้อให้ซื้อเหล้าเฮายังสาดยื่นเงาหมันโตไปทางนานั่นพันปีหรือหลายหมื่นซื่อสาดเล่าให้หุ่งขึ้นยื่นมันอยู่ด้นเจ้าเอ้ยพบกับทีมงานรักษาสืบทอดวัฒนธรรมลาวเนาะมื้อนี้พวกข้าพเจ้าก็จะได้นำสารคดีประวัติศาสตร์พงศาวดารลาวอันนั้นหัวข้อที่ว่าเจ้าเพชรราชต่อสู้กับฝรั่งเศสเพื่ออยากให้เล่านี่บ่มหรือว่าพ้นจากการเป็นทาสว่าเป็นหัวเมืองขึ้นของประเทศของจักรพรรดิฝรั่งเศสเจ้าเพชรราชนี่ก็นำกำลังต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะเ
จ้าเพชรสลัดก็นำกำลังทหารขึ้นไปตีนครหลวงพระบางเอากำลังเข้าปิดล้อมพระสว่างกักขังเจ้าชีวิตพร้อมเจ้าฝ่าชีสว่างวัฒนาตลอดเสื้อพระวงยิงสายในบ่อยออกนอกบ่อยเขายึดพระสว่างไว้แล้วประกาศตั้งรัฐบาลอิสระเป็นทางการโดยแต่งตั้งให้พญาขมาวิไลเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและประกาศยกเลิกสัญญาต่างๆทุกๆฉบับที่ฝรั่งเศสได้เฮ็ดไว้กับลาวแต่ก่อนที่เป็นเมืองขึ้นเจ้าเพชรสลัดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอิสระขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่12ตุลาในปีค.ศ.คริสตศักราช1945พ.ศ.พุทธศักราช2488เมื่อตั้งรัฐบาลแล้วก็อัญเชิญเจ้าชีวิตและมุกอมกุฎขึ้นมาดำรงตำแหน่งตามบูฮานราชประเพณีของบรรพบุรุษลาวแต่บูฮานการแต่ตั้งอยู่บดลพอเท่าใดก็ถูกทหารผสมฝรั่งเศสเข้าโจมตีเพราะว่าฝรั่งเศสถือว่าประเทศลาวยังเป็นหัวเมืองขึ้นของต้นอยู่ฝ่ายเจ้าเพชรสลัดบ่มีอาวุธเพียงพอทั้งหลาสมัยประกอบกับกำลังพลก็มีน้อยจึงต่อสู้อยู่บ่ได้ดลก็แตกถอยพากันขามแม่ของไปฝั่งไทยและไทยก็อนุญาตให้ตั้งและตั้งรัฐบาลพัดถิ่นได้เวลานั้นไทยก็บ่มักฝรั่งเศสเหมือนกันจึงสนับสนุนอยากให้ลาวมีเอกราชและความเป็นอิสระภาพเอกราชประชาธิปไตยปกครองตนเองไทยอยากให้ลาวพ้นจากความเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสการจัดตั้งของคณะเจ้าเพชรสลัดครั้งนี้เรียกว่ารัฐบาลพัดถิ่นตั้งขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนปีค.ศ.คริสตศักราช1946และพุทธศักราช2489เมื่อขามไปโหดประเทศไทยแล้วพญาเมาคัมภีร์วิไลได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอมอบให้มหาอุปราชเจ้าเพชรสลัดหับเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลพัดถิ่นการจัดตั้งรัฐบาลพัดถิ่นนี้ประกอบด้วยเจ้าเพชรสลัดเป็นนายกรัฐมนตรี2พญาเมาคัมภีร์พญาข้ามาวขอโทษพญาข้ามาววิไลเป็นห้องนายกรัฐมนตรี3ห้อยตี้สิงห์รัตนสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ4เจ้าสุพรรณวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ5เจ้าสมสนิทนอคำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากระทรวงปกครอง6พญาอุ่นเฮือนนรสิงห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม7พญาอุ่นสนนิกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ8เจ้าสุวรรณภูมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง9ทานกระต่ายโดนสายสุริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง10ท่านยุ้ยอภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ11ท่านเกื้องปฐุมศาสตร์รัฐมนตรีสวยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ12ท่านธรรมไสยสิทธินารัฐมนตรีสวยว่าการกระทรวงต่างประเทศนี่ในสมัยของอันเจ้าเพชรสลัดที่ว่าต่อสู้กับฝรั่งเศสนี้ก็เนื้อแท้ก็แม่นว่าเจ้าเพชรสลัดมีน้ำใจที่ว่าเป็นเสือสาดลาวด้วยแท้เพื่ออยากให้ลาวนี่นำลาวไปสู่มีประชาธิปไตยหรือว่านำลาวไปสู่อิสรภาพการปกครองโดยตนเองจึงพยายามที่สุดแต่ว่าก็ยังมีปัญหาขัดข้องเนาะมันก็มีมันหลายสิ่งหลายอย่างก็ข
ขอถามทั้งสองอันอธิบายตื่นอีกขอขอบใจนะท่านบุญอ่างท่านบุญว่าทางเรามากะมันก็ถูกต้องแล้วกะเสด็จเจ้าสุขนะเพชรราชเพิ่นก็อยากให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นดีและอยากยกประเทศลาวหันออกจากการครอบงำของฝรั่งเศสเนาะเพิ่นก็มีความดีต่อประเทศชาติของเฮาเนาะเพิ่นก็อยากให้ลดพ้นออกจากเป็นหัวเมืองขื่นเมืองสวยของฝรั่งหันเพราะว่าไปเสนอแล้วเพิ่นก็บ่เห็นดีแล้วก็มันก็จำเป็นแล้วก็ได้พาพรรคพวกออกจากไปเพราะว่าทายุหันกับข้าเจ้ากระสิกนำจับกลุ่มไปเมื่อไหร่แล้วพวกนี้มันถ้าว่ามันปัญหานี่ของลาวเฮานี่มันก็เป็นมาแต่ดึกดำบรรพ์พวกการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ลาวกับลาวนี่ญาติแย่งกันแต่ว่าประเทศอื่นหันเขาบ่มาญาติถ้าว่าเจ้าบ่ไปนั่นเสนอห้องคอเขาหรือว่าอยากมีอำนาจใหญ่โตบ่มีกำลังก็ไปขอกำลังเขามาช่วยมันก็เป็นทํานองนั้นแล้วผมนึกคิดของกันเฮานี่มันก็ความยัดแยงอยากสิ่งดีสิ่งเด่นกันระหว่างลาวตัวลาวเฮานี่แหละเอาขอขอบใจท่านได้เล็กต่อขอขอบใจเอาอันนี้ก็เป็นแย่หนาคิดคือกันที่ว่าได้การตัดสินใจของคณะเจ้าเพชรราชเนาะอันนี้ก็เป็นเรือนเล่าที่เข้มกว่านึงสำหรับในประวัติศาสตร์ครับเจ้าเห็นดีว่าเจ้าเพชรราชนี่เหมาะสมเป็นนักต่อสู้ของคนลาวแท้ๆในยกใหม่ครับเจ้าว่ายกใหม่มันก็ใหม่แล้วล่าสุดแต่ถึงว่าบ่สำเร็จก็จริงเพราะว่าสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นก็ย้อนการบ่อยากเป็นอันน่ะเป็นขี้ขามาใส่ของประเทศอื่นน่ะเป็นขี้ขาผู้ใดมันก็บ่ดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้ในว่าเรื่องที่ว่าเจ้าเพชรราชนี่ได้กับคณะของเพิ่นใน11 12ทานนี่ก็เฮ็ดด้วยความจําเป็นเพราะว่าจะตัดสินใจก็ต้องได้เฮ็ดเพราะว่าเห็นว่าฝรั่งเศสในสมัยนั้นก็ถือมีความอ่อนเพลียด้วยการในสงครามโลกครั้งที่2นี่แม่นนั่นน่ะเห็นฤทธิ์เห็นเดชกับอันนั้นน่ะกับอันน่ะทหารของพวกญี่ปุ่นนี่เนาะตอนนั้นเนาะในสมัยนั้นที่ว่าฝรั่งก็คือความอ่อนเพลียกับบ่ได้เข้มแข็งเหมือนว่าฝรั่งขี้ขี้คุยดอกแต่ว่าที่ข้าพเจ้าเห็นนี่ท่านผู้นั่งอาจารย์ศรีแล้วก็สมกรบข้าพเจ้าเห็นจริงว่าเมนอยู่ความอยากของเพิ่นนั่นน่ะมันในขณะของเพิ่นบ่แม่นติดอกความเห็นของข้าพเจ้าเรื่องบ่แม่นการติเห็นเป็นคนละแบบสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นคือว่ามันมีจุดอ่อนที่ว่าเฮาบ่ได้อยู่โฮมเวิร์คตัวนี้นั่นเขาต้องวัดแท้งเรื่องกำลังของอันนั้นๆของอันน่ะฝ่ายตรงกันข้ามคือว่าพวกฝรั่งเศสนะเขามีอาวุธยังแดนะเขาจะปกป้องได้ใดทั้งข้าพเจ้าคิดได้เนี่ยว่าถ้าเพิ่นกูจักว่าตัวนี้นะว่าโอ้อาวุธของอันน่ะความเด่นของฝรั่งมันมีอย่างใดอาวุธซึกมันมีอย่างใดพวกเพิ่นควรจะถึงว่าเป็นขี้ขาก็จริงแต่ว่าจะต้องดูโฮมเวิร์คก่อนคนเจ้าสิประกาศสถาปนานะเจ้าต้องเตรียมพร้อมมันนะความหมายข้าพเจ้าว่านะท่านผู้นั่งตัวนี้มันต้องรู้จักว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเขาเพื่อว่าเฮาจะเอาเขาลงได้นะตัวนี้มันก็เป็นภาคส่วนนึงคนอยู่ในประเทศเพิ่นก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าอันแผนการยุทธศาสตร์ตัวนี้มันก็บ่สําเร็จก็ย้อนว่าผลสุดท้ายมากล่ะอาวุธศึกของคณะเจ้าเพชรราชมันก็บ่เทียบเท่ากับฝรั่งเศสและกองหนุนหลังก็บ่มีหั่นนะว่าวันที่เพิ่งจากผู้ใดจะอยู่หนุนหลังเพิ่นหั่นนะอันนี้ก็เป็นหน้าคิดคือกันหั่นนะแต่ว่าน่าเสียดายอยู่แต่ว่าถือว่าเป็นชะตากรรมของนักต่อสู้คนลาวเกือบ25วิธีทางจะปลดแอกถึงว่ามันบ่สําเร็จก็จริงแต่ว่าเจ้าเพชรราชเพิ่นก็ได้กับคณะของพวกเพิ่นใน11 12ทานนี่ก็ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่เพิ่นขามาอยู่ในประเทศไทยหั่นน่ะก็เป็นภาคส่วนนึงก็ดีด้านนึงที่ว่าไทยก็เห็นดีเห็นพร้อมบ่อยากให้มีฝรั่งเศสเข้ามารบกวนแต่ว่าอย่าลืมนะครั้งนึงเฮายังเป็นขาทาสของ
สยามตอนฝรั่งจะมาเอาน่ะแม่นบ่อันนี้เฮาก็คนคิดคือกันน่ะเป็นหยังก็จังเลี้ยงไว้อ่ะมันต้องเบิ่งได้2หลักระบบในประวัติศาสตร์ตอนนั้นข้าพเจ้าเห็นในหลักนั้นเพราะว่าคั่งสิว่าในเจ้านี้จะคอยคอยก็จริงจิตลากข้อจะมากคือกันแต่ว่าตัวนี้มันก็คือว่าน่ะมันก็บ่สําเร็จเนาะแต่ว่าแต่เฮาก็เห็นว่าจุดอ่อนที่ว่ามันเกิดขึ้นแต่ความเสียสละนี่ว่าข้าพเจ้าว่าเกินร้อยแหละว่าเสียสละนี่แปลว่าแน่นอนหลายมักใจเพิ่นซะแต่ว่าถ้าว่าเพิ่นดูโฮมเวิร์คอันน่ะหลายกว่าหันข้าพเจ้าคิดว่าจะสําเร็จขอขอบใจท่านผู้นําเชิญเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นเนาะสมัยรัฐบาลลาวอิสระนี้ที่แตกให้ฝรั่งเศสแล้วได้พากันลบไผไปฝั่งไทยบ่แม่นแต่คณะรัฐบาลของเจ้าเพชรสลาดเท่านั้นประชาชนพลเมืองก็แตกไปนําหลายโดยเฉพาะแม่นพวกแก้วนะที่มาอยู่ในเมืองลาวแต่เมื่อก่อนนั่นนะก็ซึ่งเป็นสายเวียดมินหรือว่าของโฮจิมินห์นั่นที่ส่งเข้ามาแทรกซึมในลาวนะก็สวยโอกาสพอดีเนาะขามไปนําหลายเพื่อไปตั้งบอนตั้งป้อมสู่เขาบอนทําลายลาวและไทยพวกเวียดมินห์นี่มาปฏิบัติงานหมายจะกืนกินลาวในสมัยนั้นท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจว่าและจะฮู้บ่ว่าแก้วเวียดมินนี่มันเป็นอย่างไรมันโหดหายสามารถขนาดใดในปีคศคริสตศักราช1946ฝรั่งเศสเห็นว่าลาวนี่ดินร่นต่อสู้อยากให้ได้ใดเอกราชและประกอบกับสถานการณ์และสภาพอากาศของโลกอำนวยให้ทางภายในลาวมีเจ้าสุวรรณราชน้องชายทัดเจ้าเพชรสลาดและเป็นอายเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าสุวรรณราชได้ขอเจรจากับรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีคศคริสตศักราช1947และได้เฮียกสัญญาสบับนั้นว่าโมดุสวีเวนดีไอ้เว้าตามสื่อของเมืองที่เพิ่นไปเซ็นสัญญากันโดยสัญญานั้นได้ระบุไว้ว่าในเนื้อในสัญญานั้นเพิ่นระบุไว้ว่าราชอาณาจักรลาวบ่ได้เป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีกต่อไปแล้วแต่ให้ลาวอยู่ในเครือสหพันธ์ฝรั่งเศสเป็นอันว่าความปรารถนาของเจ้าเพชรสลาดมาถึง คือลานสะได้ใส่ชื่อใหม่ว่าราชอาณาจักรลาวพอมาถึงวันที่10สิงหาคศคริสตศักราช1947พศพุทธศักราช2490เจ้าสุวรรณราชได้รับตำแหน่งหรือว่ารับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจึงแต่งทูตไปอัญเชิญเจ้าอาเจ้าน้องที่ประเทศไทยให้พากันกลับมาอยู่เวียงจันทน์เพื่อจะได้สวยใส่วิชาสามารถสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองต่อไปและขอเสนอของเจ้าเพชรสลาดของเจ้าสุวรรณราชได้ส่งไปกราบทูลเจ้าเพชรสลาดนั้นถูกเจ้าสุพรรณวงศ์นี่น้องชายนี่แต่หากว่าลูกคนละแม่ซึ่งก็มีตำแหน่งเป็นเทวีฝ่ายชายหรือว่าเอาคนธรรมดาเฮาก็ว่าเป็นเมียนเมียน้อยเนาะของมหาเจ้าอุปราชบุญคงซึ่งเป็นบิดาของทั้ง3เจ้าอาเจ้าน้อง สุพรรณวงศ์ขัดขานข้อเป็นเอ็นเลยลาวอยู่ในเครือสาพันธ์ฝรั่งก็เป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งนั่นล่ะความขัดแย้งระหว่างความคิดความเห็นของเจ้าสุพรรณวงศ์บ่ตรงกับเสด็จเจ้าอายทั้งสองเจ้าที่มีความเห็นกงกันว่าควรกับเวียงจันทน์หาทางต่อสู่เอาเอกราชอย่างสมบูรณ์ในทางการเมืองเพื่อปกป้องการนองเลือดหรือว่ายานลาวต่อลาวนี่ขาพันกันเองกลายเป็นศึกกลางเมือง
ความคิดเห็นของเจ้าเพชรและเจ้าสุวรรณภูมาจึงเห็นว่าควรกลับไปช่วยนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณราชด้วยเหตุว่าความเห็นบ่ตรงกันในที่ประชุมแตกเป็น2พวกสำหรับรัฐบาลภาคถิ่นมีเจ้าสุพรรณวงศ์บ่ยอมกลับส่วนนอกนั้นเห็นนำเจ้าเพชรราชหมดเจ้าเพชรราชจึงยุบรัฐบาลปัดผัดทินแต่วันนั้นมาและบอกรัฐมนตรีและคณะทุกๆคนกลับไปเวียงจันทร์ส่วนสมเด็จเจ้าเพชรราชขออยู่เมืองไทยก่อนถ้าว่าบ้านเมืองเป็นปกติแล้วจะเสด็จกลับคืนไปตามทีหลังคณะรัฐมนตรีทุกท่านก็กลับคืนเวียงจันทร์ยังเหลือแต่สุพรรณวงศ์กับไกรสอนพรหมวิหารได้สักส่วนเอาสมัครพรรคพวกของตนที่มีหัวเอียงสายจักเตรียมตัวขามไปฝั่งลาวเลยพากันไปหาโฮจิมินห์ที่เมืองแก้วเหนือไปบอกขอว่าสุพรรณวงศ์ที่มีแนวคิดแตกต่างนั้นก็เข้ามาคิดว่าเพราะว่าเพิ่นก็มีข้าเสียว่าล่ะมีสายสัมพันธ์ทางนั้นแต่อันหนึ่งอันสองมากับซีเมนต์ได้ขุดขั้วมาแต่ฝรั่งว่าเห็นผิดไปถือขนาดเนาะลัทธิคอมมิวนิสต์นี่เป็นลัทธิที่ว่าแท้จริงหรือว่าอันใดก็แล้วแต่แล้วอันสำคัญอะไรแมนคือซีเมนต์นั้นทั้งที่ว่าเมียเพิ่นนั่นแหละเมียก็เป็นคนพี่น้องลูกหลานหรือว่ามาเคมาค้าของอันโฮจิมินห์นี่แหละแล้วก็ซีเมนต์ถือว่าเหงาหรือว่าถือแนะนำไปให้ว่าซะว่าท่านสิช่วยแต่ว่าอันบ่เห็นเด้ว่าที่ว่าอันแนวคิดคือว่าโครงการของเขาหั่นที่ว่าเขาจะมาทำลายหรือว่าเขามาหยาดแยงแบ่งปันอาหารคือสิเป็นบ่เห็นตอนนั้นนะจังว่าบ้านเมืองเขาจึงเป็น4ข้อฐานทั้ง2อธิบายเติมอีกกะเนาะกะประวัติในมันจะเป็นไม้จังซั่นแล้วกับพี่น้องมาติดตามมาฟังน้ำกันเบิ่งตีปัญหาเบิ่งว่าการเสียประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็การต่อสู้เพิ่นมาแต่สมัยก่อนมันเป็นแนวใดที่ว่าการยัดแย้งกันนี่ยัดแย้งชิงอำนาจสิ่งดีสิ่งเด่นกันนี่ก็มันก็มีแต่ถ้าว่าเขาบ่สมานสมัคคีกันเมื่อทุกคนอยู่ในประเทศลาวของเฮาอ่ะแปลว่ามันก็ที่สิแตกแยกไปจังซี่เอาต่อไปเนาะมันบ่ว่าสมัยแต่ก่อนหรือความฮอดปัจจุบันนี่ก็ขอว่าให้พี่น้องลาวทุกชนชั้นชนเผ่าที่ว่าเกิดอยู่ในลาวเป็นเสื้อชาติลาวแท้ๆหั่นก็ให้มาตึกตองแล้วก็มาทําเกินมาฟังเบิ่งว่าประวัติมันเป็นมาจังซั่นแล้วพวกเขาสิแก้ไขวิธีใดกับปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองที่ว่าหรือว่าเขาจะยอมเป็นขี้ขาต่างประเทศเทศอยู่ไปตลอดการบอพี่น้องให้พี่น้องมาศึกษาแล้วครับเรียนแล้วก็มาเบื้องว่าการแก้ไขประเทศชาติมันบ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งมันเป็นของมดทุกคนเนาะพวกเขาก็ตามประวัติมันมาแนวนั้นแล้วพวกเขาก็มาแก้ไขใหม่ว่าอันนั้นสมานสมัคคีกันปุ้มล้มกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอย่างใดศาสตร์ของเขานี่มันสิถูกต้องปองดองหรือครับมีเสรีภาพประชาธิปไตยประชาชนสิได้อยู่ดีดีกินดีหั่นก็ให้พี่น้องคิดทําเอาแต่ว่าประวัติเพิ่นก็มาแนวนี้แล้วท่านผู้ดังเพิ่นก็เว้าไปเหมือนแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีต่อไปเนาะอันนี้ครับก็ขอขอบใจแทนเล็กต่อเจ้าขอบใจสิ่งที่ว่าเฮาเห็นในพระวสาที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่ก็คือว่าแม่นแน่นอนแหละแต่ว่าสิ่งที่ว่าประเทศลาวที่ว่าต่อการที่สุดมันบ่จะเป็นหัวเมืองขึ้นของคนสาไทเนาะที่ว่าฝรั่งยังแปลว่าอันน่ะจูงหูดังไว้อยู่ยังเอาเสือผูกไว้อยู่ถึงว่าย่านออกก็จริงอยู่ว่าโอ้ที่ว่าเจ้าสุวรรณราชเนาะที่เป็นน้องชายของเจ้าเพชรราชในห้องคอฝรั่งเศสแต่คําห้องคอก็คือทานบุญอังมุนกติออกมานั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นอนุญาตเพิ่นแม่นไปแม่นฝรั่งเศสจังได๋เป็นผู้อนุญาตให้ว่าโอ้พวกเจ้าได้เอกราชแล้วแต่ว่าคําว่าเอกราชที่ฝรั่งให้นี่ว่าเจ้ายังเจ้ายังขึ้นแปลว่าถึงว่าจะได้เอกราชอยู่แต่ว่าแปลว่าเจ้ายังเป็นคนซวยฝรั่งเศสแปลว่าเป็นเมืองซวยเป็น
รัดสวยนะเพราะว่าสามะสามัยที่ซื้อเป็นว่าถึงว่าเอกพวกข้องด้วยตัวเองแต่ว่าแต่ว่าภาษาไทยมันยังอ่ะนะทางมุนังเพราะว่าวันนั้นงามที่สุดว่าได้เครือสาพันธ์แต่ว่าเพิ่นได้ลามไว้คือกระลามควายไว้ได้นี่ในบ่ร้อง Exactly เป็นสู้ดักควายเอาเชิญต่อแล้วที่ข้าพเจ้าเข้าใจในลักษณะนั้นในเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เข้าใจได้แนะนำว่าโอ้เจ้าได้เอกราชได้เด้แปลว่าขาขาจะว่าหนึ่งในฝรั่งเศสนี่แปลว่าไฮโลตบตาโลกเลยเป็นอย่างนี้เรียกว่าตบตาโลกเพราะว่าประกาศได้ในประเทศลาวได้เอกราชเอาจะใช้จือบนตัวนี้นะก็ได้เอาคือสิเข้าใจอยู่ตัวนี้เข้าใจเข้าใจครับในเมื่อว่าเจ้าได้เอกราชแล้วพวกเราโอ้โลกเขาก็ว่าโอ้พวกเจ้าได้เอกราชแล้วแต่ว่าผสมบูรณ์มาเนี่ยสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นในจุดอ่อนสุพรรณวงศ์กับทานนั่นกายซ้อนผู้มีหันกับพวกคณะเอียงซ้ายพวกเล่าอิสระเนี่ยนะก็เลยแตกกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเอียงซ้ายก็เป็นต้องไปหาทานโฮจิมินห์เป็นน้ำหนาโดยทานสุพรรณวงศ์กับคณะของกายซ้อนนี่ก็เป็นเรื่องตัวนี้แต่ว่าในเบื้องหลังไหนบ้างในเบื้องหลังเออเบื้องหลังเจ้าในเบื้องหลังเป็นไพ่ป่ะนี่เป็นโฮจิมินห์น่ะจะเป็นผู้ว่าเป็นผู้นู้นหลังนะนู้นหลังนะเจ้าสุพรรณวงศ์เนี่ยนะทานสุพรรณวงศ์เนี่ยนะครับทานไก่สอนขณะทานไก่สอนจังว่าสิได้ดําโปรดแอกจากนะฝรั่งเศสแต่ว่าเพิ่นบ่เข้าใจซะว่าเวียดนามฮานอยเขาต้องการอย่างพวกเวียดเขามันยังหมดสำเร็จเถื่อนน่ะทานบุญนั่งย่าเจนซีแม่แหละที่เคารพพอเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้มันยังเป็นสองประเทศพวกเขากันพังกระคักเด้อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ว่าบ่เกิดบ่ทันนั่นน่ะในเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นแล้วเรื่องแทคติกยุทธวิธียุทธศาสตร์ของทานนั่นน่ะโฮจิมินห์นี่นะแมนว่าหวังจะเอาเล่าอยู่แล้วหลังจากฝรั่งออกไปเนี่ยเป็นความหวังได้เนี่ยนะความหวังของโฮจิมินห์น่ะจะเอาโดยวิธีใดนั่นอันนี้เฮาก็บอกกันวิธีที่ว่าโอ้ก็ช่วยเจ้าไดเดอร์ท่านสุพรรณวงศ์ท่านไกสอนเจ้าต้องไปเผยแพร่นั่นๆคอมมิวนิสต์อินโดจีนเห็นป่ะคอมมิวนิสต์คูเมอร์นี่แหละไอ้คอมมิวนิสต์อินโดจีนแต่พวก2ท่านนี่สุพรรณวงศ์กับท่านโฮจิมินห์เค้าฮู้มาฮู้กันมาได้อยู่ฝรั่งเศสพุ่นได้ใหญ่บ่เขาหู้เขาเฮี้ยนน้ำกันแต่เขารุ่นอายรุ่นน้องลักษณะนั่นแหละแต่ท่านโฮจิมินห์เขาเป็นรุ่นอายใหญ่แล้วแต่เรามาเป่าหัวพวกนี้และพวกนี้ก็ท่านสุพรรณวงศ์นี่ก็คิดว่าโอ้ตาที่ไปเขาร่วมกลุ่มกับพวกกันเจ้าอ้ายเจ้าอ้ายเจ้าเพชรเจ้าเพชรสระสุวรรณพงศ์จะสุวรรณราชจะสุวรรณราชสุวรรณภูมิมาอย่างนี้แดนกับพวกคณะเพื่อนลูกลูกเจ้าเล่าก็มีหลายเมียขอบอกในนั้นอันนี้ก็เป็นสังคมปัญหาอยู่ว่ามันหลายแน่ละซับปุ่นคนเล่ห์นะอันนี้ขอบอกลักษณะนั้นเด้อโมเมนต์ว่าข้าพเจ้าว่าโมเมนต์การโจมตีอันไหนว่าในจัดจิตที่ไปที่มาของประวัติศาสตร์และวันนี้ในเมื่อว่าทานสุพรรณวงศ์ได้ตัดสินใจแล้วต้องได้เผยแพร่อันนาอินโดจีนนะคอมมิวนิสต์อินโดจีนนะในนั้นแหละสิ่งที่ว่าเล่าได้เอกราชมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าในสองแขวงกับถ้าว่าโอ้ไฮอันแก้วออกด้วยจากพื้นแผ่นดินเล่าฝรั่งก็ออกมันก็ออกแต่มันลามเสือกซื่อคือห่อกันเลยทันมันอ่ะเออลามไปวันนี้ในเมื่อนั้นแล้ววันนี้เขาตั้งยังสองแขวงเขตพุทธปอยได้เอาจันสีแมนบอกเชี่ยแมนแหละแขวงพุทธปอยเห็นนะแมนว่าสองไอ้น้องเนี่ยก็ว่ากันมันน่ะโอ้ยสองแข้งพุทธพ่ออย่าไปต้องเด้อบนเขตที่เฮาจะเต่าโฮมกันเรื่องอันกอบกู้เอกราชเห็นป่ะจากฝรั่งเศสและบัดนี้เพิ่นบ่ได้คิดซะว่าพวกก็คือได้เนาะว่าซั่นพ่อเวียดมันก็ต้องการจะเต่าโฮมกันแผ่นดินของพระเจ้าอันเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เป็นเวียดนามอันเดียวตัวนี้แหละเฮาจะมาเข้าใจสัตว์แต่คนลาวเฮากับบ่ฮู้ว่าอยู่เบื้องหลังแม่นผู้ใดก็แม่นฮานอยเพราะเขาจะกืนกินอยู่แล้วมูนิเมนต์เตมูนิหมู่บ้านตั้งแต่พูนแต่เจ้าองค์เวพุ่นนะในประวัติศาสตร์เด้อเนี่ย
เจ้าทรายองค์เวจืออยู่ที่แล้วฮะนะมันเป็นเครือข่ายกันมากแต่พุ่นนะว่าผลสุดท้ายมากผู้ใดตายมีแต่คนลาวปุ๊บทั้งนั้นตายยุ่งไอ้เขาคือยุ่งไอ้พวกเขาขากันคือคู่มือนี่แหละยุ่งไอ้ลาวสร้างลาวยุ่งไอ้ลาวคิดเครียดแค้นกันแหละอ้าน้องขากันคือคู่มือนี่แหละคือเขาเห็นในประวัติศาสตร์อันนี้มันโมเมนต์เขาข้าพเจ้าสรุปได้แล้วว่าสิ่งที่มันผ่านไปนั้นมันโมเมนต์คนอื่นนะมันเป็นคนลาวน้ำกันไงที่ว่าบางเพื่อนเพศซ้ำตนเองเนี่ยย้อนว่าเปลี่ยนเอาจนสีบอกญาติแข่งดีแข่งเกินในทางที่บ่ถูกต้องทำขอโทษปัญหานี้มันก็ย้อนสุพรรณวงศ์กับสุวรรณธมพุมาสองน้องอ้ายเพิ่นแหละการญาติแย่งกับคือการแตกแยกกันเอาสมัยปลดปล่อยเพิ่นมานี่มันเกษียณนวลสองน้องอ้ายทาวะเพิ่นบ่คัดควงการดันโจมตีการนั้นจมเข้าโจมตีเข้าวันประสานกันนี่แปลว่ารัฐบาลพระราชาลาวหันไม่ชอบแข็งตัวนั้นเขาจะไปทิ่มบ่มให้มันมืดมือใดมันก็ได้ยุติธรรมในเขาก็หูมืดแต่ว่าสุวรรณภูมานี่เพิ่นบ่ให้ไปเหตุใดตัวใดที่จุดเขาอยู่หันจุดเล็กๆน้อยๆเพิ่นอนุญาตให้ไปทิ่มอยู่อันทิ่มบ่มทิ่มระเบิดว่าบัดเสียเพิ่นเข้ามาแล้วเพิ่นสมาบ่กองทัพเวียดนามบ่ได้มาช่วยลบขาฟันลันแทงลาวบาดเถื่อผลสุดท้ายแล้วเขาอยากได้แล้วเขาก็บอกว่าคนแก่วคนนั้นมาตายอยู่อันประเทศลาวนี่ 20,000 กว่าคนมันมาได้ใส่บัดนี้คนศพกันเมื่อบ่ทันเบิดครับอันนี้เลยมันแม่นเหตุผลพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเพราะวัฒนศาสตร์เนี่ยมันเกิดจากความจริงมันเป็นตายตัวละครเลยแก้วมาตายในประเทศลาวน่ะคือเอาจังซี่ว่า 2,000 กว่าชีวิตตก 20,000 โอ้ 20,000 กว่าชีวิตขอโทษแล้วสิ่งที่เห็นนั่นข้าพเจ้าก็เคยได้ยินเรื่องลุงเพิ่นเป็นนายทหารมีในกองหนาทหารที่เป็นแคปตันคันแคปตันเล่าเครียดเล่าเครียดอันนะเครียดไทยอันนะทางสุวรรณาข้าว่าสิเอาแท้ๆมันก็มุนนั่นแหละล่ะว่ะบ่สร้างรู้ถอยเด้อบ่ต้องไปตีเขาบ่ได้ไปถอยออกคันยิงก็ยิงปืนขึ้นทั้งฟ้าพุ่นนะแม่นบ่เอาอันนี้แม่นแปลว่าจุดใดที่เขาอยู่หั่นเพชรทิ่มบ่มทิ่มหยังเพิ่นบ่ให้ทิ่มเด้บอกคนอเมริกาไปทิมบ่มทาวัดสิทำลายแท้ๆมันสิพออย่าง 2-3 ชั่วโมงมันก็หมดแล้วนี่สองแขงเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นภาคส่วนนึงมันจริงที่ว่าคนลาวเฮาเนี่ยเฮาก็น้อยบ่หลายก็ตายบ่หมดนั่นแหละเฮาสิไปฆ่ากันอยู่บ่แล้วบ่เล่านะเพราะประวัติศาสตร์ซ้ําห้อยเนี่ยมันก็บ่ดีเนาะอันนี้ก็จะบอกในลักษณะนั้นแหละสิ่งเฮาบอกในประวัติศาสตร์เฮาตีไปทางการเมืองเพื่อให้เข้าใจเพราะว่าเป็นยังมันยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังเฮาจังบ่ออกจากบ่สามารถจะปลดแอกออกจากอันนั้นน่ะเป็นเอกราชของตนเองเป็นขี้ขามาใส่ของคนชาติอื่นก็ย้อนคนลาวย้อนการเห็นแก่ตัวเขาออกได้เลยนั่นน่ะที่มันพรรคใดภายใดก็แล้วแต่มันออกมาในลักษณะนั้นที่ข้าพเจ้าคุณดาเบิ่งแล้วก็อ่านก็เข้าใจในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านบ่ร่างต่อเลยก็ขอเชิญก็พอดีเป็นโอกาสให้โฮจิมินห์ที่ว่ามีแนวคิดที่ว่าอยากมากืนกินลาวหรือว่ากินเขมรนี่นะเครือใครเป็นช่องว่างช่องโหว่นะท่านช่องโหว่ช่องว่างดังดีที่สุดเลยมาเป็นแนวนั้นแหละครับผู้นี้เป็นโอกาสเลยที่ว่าเขาตั้งอันนั้นแนวคิดต้องเจ้าไว้ก่อนแล้วตั้งนโยบายของเจ้าไว้ก่อนแล้วครับผู้นี้เหมาะปั๊บเลยเขาไปแห่งนี้ได้แหละบัดนี้เขาก็หับปากแล้วมันบอกดังกำลังจะบ่เพียงพอบ่อันนั้นปัจจัยต่างๆบ่เพียงพอบ่ในการอุปกรณ์สงครามเด้ไหวเพิ่นก็ดีใจว่าท่านนั้นว่าสิมาช่วยอันนั้นฟรีที่มันบ่แม่นแนวนั้นบัดนี้เขาคิดไว้บ่แห้งว่าสิร่วมสามศาสตร์อินโดจีนนี่เป็นสหพันธ์อินโดจีนเป็นประเทศเดียวขึ้นกับฮานอยโดยเป็นกองบัญชาการใหญ่หรือว่าเมืองหลวงเมืองใหญ่ก็มันอยู่ฮานอยคนเดียวสิเอา3ประเทศเขาเป็นประเทศอันเดียวบัดทั้งนี้นี่บ่ฮู้จักว่าโอ้ดีใจหลายเป็นสวยได้บัดนี้ดีบัดผลสุดท้ายแล้วบัดมันได้มาได้จังได๋บัดนี้อ้าวเจ้าที่ดีเขาได้พอเขาช่วยอยู่หลายเด้บัดนี้อย่างใดยังเขาคนน้ํามือให้มันบ่ละบัดนี้สนุกก็เอาเลยต่อไปเนาะต่อไปก็เป็นทานสุพรรณวงศ์นี่แตกกับอายใหญ่เจ้าพิศลาไปหาโฮจิมินห์สุพรรณวงศ์นี่บ่พอใจกับคืนเวียงจันทน์น้ำอายจึงเต้าโฮมเอาสมัครพรรคพวกผู้สมัครออกไปต่อสู้อยู่ในป่าประกอบด้วยอาวุธเท่าที่มีเพื่อให้ฝรั่งเศสย่อมให้เอกราชแก่ชาติลาวสุพรรณวงศ์ต่อสู้
ในทางที่ผิดเพราะไปอาศัยโฮจิมินห์ผู้ที่วางแผนกื้นกินลาวในบั้นปลายสุพรรณวงศ์นี่พาสมัครพรรคพวกนี่แล่นเข้าไปใส่ปากเสือหรือว่าปากแค่นี่นี่เองไม่ได้แล่นไปใส่เองแล้วพรรคพวกของสุพรรณวงศ์นี่มีดังนี้เพิ่นจะต่างกันนี่1เสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์นี่เป็นประธาน2ชีทนกรมดำนี่เป็นกรรมการ3ไก่สอนพรหมวิหารเป็นกรรมการ4ทูนศรีประเสริฐเป็นกรรมการ5ศีสนะสื่อสารเป็นกรรมการ6มาไขคำพิทูลเป็นกรรมการ7คำไตศรีพันโดนเป็นกรรมการ8บุญมหาไสเป็นกรรมการ9ภูมินอสวรรค์เป็นกรรมการแต่ภูมินอสวรรค์ไปแล้วกลับเข้ามาหาฝ่ายรัฐบาลเพราะเห็นว่าสุพรรณวงศ์พาไปหาแก้วเอาแก้วมาขาคนลาวซึ่งเป็นเลือดเนื้อเสือศาสตร์เดียวกันท่านภูมิเห็นดังนั้นจึงกลับคืนมาสู่รัฐบาลจังว่าอันความจริงเลยเห็นบอกท่านภูมิองค์คิดอีกยังกับท่านภูมินอสวรรค์ยังคิดถึกเลยเนาะเพราะว่าท่านสุพรรณวงศ์นำคณะพรรคพวกไปนี่ก็มองเห็นว่าไปถึกกงหลอกเขาแล้วหรือว่าไปถึกคายเขาตัวคายเขาแล้วนี่นะแล้วก็พยายามกลับคืนจนได้นี่ก็เป็นการดีอยู่แต่ว่าสุพรรณท่านโบบหูเมื่อเลยแหละอันก็ขอเชิญท่านทั้งสองต่อขอบใจเนาะอันนี้ก็เรื่องสุพรรณวงศ์แตกมูออกไปนี่แล้วก็ไปตั้งพรรคตั้งพวกเรียกว่าไปอาศัยเวียดนามเวียดนามเนี่ยเพราะว่ามากู้เอาอำนาจจากฝรั่งเศสให้มันเต็มเป็นนั้นประเสริฐให้มันเต็มไปนั้นเพราะว่าการตัดสินใจของคนเพื่อนผิดพลาดไปแล้วเพราะว่าเพื่อนไปติดต่อกับโฮจิมินห์นั่นแปลว่าโฮจิมินห์นั่นมันเมนนิสัยมาอยากมาก็คู่เป็นแบบมาเอายึดเอาประเทศลาวเขาเป็นหัวเมืองขึ้นของมันเขาหัวเมืองขึ้นของมันโดนนานแล้วเพราะว่ามันอยากได้ตัวนี้มันอยากได้ทางผ่านทางนั้นไปหาเวียดนามใต้หันเพราะว่าพยายามจนให้ลาวให้สุพรรณวงศ์นี่แหละตกลงหัวมือกับมันโฮจิมินห์นั่นผู้ที่ว่าเพื่อนเห็นหวังดีต่อชาติคือท่านในพุ่นภูมินอนสวรรค์เพื่อนเห็นดีในทางที่บ่ดีแล้วไปอาศัยต่างประเทศมายึดของเอาประเทศตนเองแล้วมันก็เป็นหัวมือขึ้นต่างประเทศคือเก่าขนาดเราก็สิคิดไปทำนองนั้นแล้วแต่ว่าคุณลงคิดถูกต้องแล้วก็แล้วนี้แล้วก็เราก็มีคุณงานพุ่มดีหลายๆหลังจากยึดอำนาจมายังมาแล้วได้แล้วก็ตอนหนึ่งแล้วก็ได้มาอยู่ในพระราชนักจากฟ้าแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกระทรวงของกระทรวงกระทรวงอันป้องกันประเทศเนาะในขาดขอบใจเจ้าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอ้เนี่ยจะว่าเขาถ้าคนคิดได้ว่ามันเดินซ้ายผิดน่ะควรจะปรับปรุงหันน่ะแต่ว่าเพิ่นจะเดินหน้าไปเลยถามสุพรรณวงศ์กับคณะเพิ่นแล้วบอกคิดว่าอันเฮาก็บ่ว่าดอกคำว่าคุ้มฮู้นี่ก็เฮาบ่สู้เพิ่นดอกข้าพเจ้าก็ขอบอกได้เลยแหละข้าพเจ้าก็บ่สู้นะคุ้มฮู้ของครูบาอาจารย์บ่สําคนแข่งเพิ่นดอกคุ้มฮู้บ่ได้แต่ว่าข้าพเจ้าก็ฮู้จักผิดจักถูกอยู่เนาะว่าเฮาอ่านเบิ่งเกมเนี่ยเนาะเอาเนาะเฮาเบิ่งนี่ว่าเฮาก็ฮู้แล้วว่าเจ้าย่างเขาทําเสือเขาหลอกเจ้าหลอกแล้วจ้องหลอกเจ้าสุพรรณวงศ์หั่นนะแต่ว่าสองไอ้น้องเพิ่นนี่ก็กับสุธามสุวรรณานี่เจ้าสุวรรณานี่ก็แม่นว่าจะเล่นเกมตัวนี้ให้มันสําเร็จซั่นนะแต่ว่าเฮามาเบิ่งแล้วหั่นนะที่ว่าเหตุการณ์ที่ว่าในนยกนี่นะผลสุดท้ายมาแล้วก็คือเฮาเห็นนั่นแหละผู้ที่เฮ็ดแท้ๆนั่นก็หวังว่าสิได้ก็ผลสุดท้ายมาก็ถูกแก้วรอบขาที่เบิดก็บ่ได้ตายก็มีแต่คนลาวเบิดตายอันนี้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพอันนี้คนจะเกิดได้แต่ว่าพวก
ชื่อว่าบ้าอำนาจก็แม่นเฮ็ดให้จะลงขอเฮ็ดก็เพื่อขอเองเจ้าบ่ฟังข้อมขอยน่ะเจ้าบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายเจ้าก็สิมีอันข้อเจ้าพร้อมอันนี้มันก็เป็นภาคส่วนนึงที่ว่าคือว่าอันเฮานี่นะคนลาวนี่มันตัวไกลว่าจังซั่นเนาะตัวไกลนั่นแบบว่าคนนั่นมันผู้ใดมันเวียดนามโฮจิมินห์เวียดนามเหนือกำลังกำข้อไก่ข้อไก่มันคนลาวในประเทศจังได๋คนข้อไก่ไปบ้านผู้เมืองเป็นข้อไก่คำเจ้าสิอี้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าบ่มีหัวเนี่ยมันสิบิดข้อจะถิ่มตายผู้ใดตายก็คนลาวนั่นแหละตายบัดนี้พวกนี้ก็มันก็ต้องได้เฮ็ดหยังกับเฮ็ดเพื่อปกป้องอำนาจนี่แหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพวกเขาออกมาเว้าเนี่ยเว้าอยู่ว่ากว่าอย่างมือใดก็ได้เนาะรวมกันง่ายประเทศชาติเนี่ยมันต้องได้คิดต่ำกันบททุกคนในโมเมนต์ว่าข้าพเจ้าเว้าเนี่ยก็ในทีมงานต่างหน้าทีมงานบททุกคนต่างหน้าคนลาวทั้งศาสตร์ถามว่าเขาเบิ่งขึ้นในประวัติศาสตร์คือเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิสุวรรณวงศ์เนี่ยนะถ้าเดินซ้ายผิดแหละควรจะคิดได้แหละควรจะปรับปรุงข้าพเจ้าคิดมั่นใจในว่าเราเนี่ยคิดว่าท่านโฮจิมินห์นั่นสิดีกว่าครอบครัวของเราอ่ะนี่ข้าพเจ้าเห็นได้นั่นได้ท่านน่ะจังซี่อันนั้นมันแม่นแล้วอันสุพรรณวงศ์ในเขตว่าเพิ่นเป็นเมียเพิ่นเป็นคนเวียดนามอยู่แล้วเนาะเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นเขาพี่น้องของท่านโฮจิมินห์ด้วยเพิ่นให้ปั๊บกับอำนาจอยู่ในลาวนี่ให้แน่นอนเพราะว่าทั้งเวียดนามเขาสิได้ใช้เวียกใช้งานเพิ่นน่ะนะเดี๋ยวเกิดกันในนั้นแล้วที่ว่าเพื่อว่าสร้างความสัมพันธ์ไมตรีผูกพันเป็นลองเทอมแปลว่าเป็นน่ะความยาวนานก็คือว่าเห็นหยังในขณะบริหารเจ้าต้องเล่าหยังโอ้เจ้าต้องเอาเมียลูกน่ะเอาคนเวียดนามเด้อว่าซั่นอันนี้มันเป็นการผูกพันเสื่อมโยมบัดนี้อีกด้านนึงได้บ่แม่นแต่นั้นเด้ผัวกับเมียจะนอนน้ำกันคู่มือน่ะเมียน่ะเป็นอันน่ะเป็นนักสืบใหญ่เลยเป็น KGB ใหญ่แหละอันบอกเมียน่ะแน่นอนละการปกครองก็เป็นแล้วนั้นยะแปลว่ามียิงนี่เป็นอาวุธใหญ่ที่สุดพวกกันน่ะพวกอังกฤษเขาก็ใส่มาแต่เวสเทิร์นเขาใส่มาแต่โดนแล้วเรื่องนี้เอามียิงน่ะมาเป็นนักสืบใหญ่อันนี้คือการเมียคณะทานบริหารทุกคนเนี่ยนะเมียเวียดเนี่ยพระคุณกระตามอันนั้นแหละอันน่ะอีพ่อใหญ่จะอะไรอันนั้นเป็นแม่แต้นตอดเจ้าแท้ๆแหละข้าพเจ้าเห็นนั่นว่าเหตุผลมันจะออกมาชิงเขาเห็นขมือในประเทศลาวนะอันนี้ครับพยุทธ์สนั่นเสียก่อนทันมุนังพี่ยังเพิ่มเติมมาเลยเด้อได้ยังว่ากันเออทือตอนนี้ทิศบอกกันเอ๊ะว่าถูกต้องดีเพราะว่าผู้หญิงหันกะเกินกับอันโอ้นักสืบใหญ่ที่สุดแหละที่ว่าประจำตัวของเจ้าเลยนะแบบว่าติดเลยนะบนนี้ออกจากเลยเป็นจะมีแนวคิดด้วยที่มันบ่ทันได้ออกมาเขาก็ฮู้แล้วเขาเก็บทรงกันแพงแล้วอันนั้นอันจังว่าอันนั้นต่อไปมันเนาะอันมันสุพรรณวงศ์นี่ได้แบ่งกำลังออกเป็น3สายบัดนี้แต่ละสายมีหัวหน้าควบคุมดูแลดังต่อไปนี้สายที่1แต่งตั้งให้ซีทนกรมดำนี่เป็นหัวหน้าบุญพรมมหาไส้นี่และอ่อนพรมมหาไส้เป็นห้องไปโฮมกันอยู่บาดโดมเดี๋ยวนี้น้ำท่วมแล้วแต่บาดโดมมันอยู่ในผู้อำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งเป็นบ้านต่อแดนลาวเขตวังเตาเมืองพูนทองแขวงจำปาสักปัจจุบันนี้และในขงเขตแดนต่อแดนเป็นสายผู้เจ้าหน้าที่ปราบปรามบ้านเมืองได้ยากเพราะว่าผู้ประเทศบ่อำนวยให้ซีทนกมดำและคณะได้ปลุกลุ่มเกี่ยกวมเอาชาวบ้านแถวทงแถวถ่าในเขตนั้นได้เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคพวกมีหลายคนเพราะซีทนกมดำนี่ได้เอาเมียชาวบ้านโดมน้อยซึ่งก็สามารถมีพรรคพวกทางฝั่งลาวตะวันตกด้วยและก็ชาวลาวเขตภาคใต้แต่แขวงจำปาสักปากเซสิพันดอนสารวันอัตปือกำลังสายนี้เป็นเรียกว่ากองห้อยไส้จักรพรรดิภาคใต้สายที่2นี่แม่นแต่งตั้งให้ไกสอนพรมวิหารเป็นหัวหน้าคำใต้สิพันดอนนี่เป็นห้อง
ให้ไปรวบรวมเอากำลังที่อำเภอถาดนครพนมเพื่อเต่าห่มปุกกระดมเอากำลังประกอบอาวุธเตรียมข้ามแม่น้ำของไปฝั่งลาวแล้วทำการเคลื่อนไหวอยู่ในลาวภาคกลางแต่ปากกระดิ่งลงมาหาสวรรณเขตเลื่อยไปหาคำเกิดคำมวลต่อใส่แดนแก้วดงเหยดงหาซึ่งก็เป็นแดนติดต่อกับแก้วต่อแดนแก้วติดต่อกับแก้วเหนือและแก้วกลางไปตั้งฐานทัพใต้ดินต่อสู่กับฝรั่งเศสอยู่ป่าทึบแดนลาวต่อแดนแก้วจึงเรียกว่าก้องห้อยราชวงศ์ตั้งอยู่ลาวภาคกลางเป็นการจัดสรรปันเขตกันเพื่อการปฏิบัติทำการต่อสู้กับฝรั่งเศสให้เป็นเขตปลุกระดมมวลชนเพื่อการปฏิบัติยึดอำนาจของรัฐบาลประชาธิปไตยและก็เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบสังคมนิยมที่เป็นยอดปรารถนาของเจ้าสุพรรณวงศ์ขอได้มาจะเป็นการน้องเลือดอย่างไรก็ตามแต่ว่าท่านสุพลสถานเจ้าสุพรรณวงศ์เน้นนักว่าให้จะต้องให้ได้มาถ้าจะเป็นอย่างไรก็อย่าอันนี้ก็ถ้าคิดนั่นแหละกับหมายความว่าเคลื่อนกับว่าอันไปเจ้าสุพลคือขาประชาชนลาวแล้วเว้ยสัตว์นี่เพราะว่าก็แม่นแน่นอนเพราะว่าคันแบบนั้นสิได้มาแบบได้ก็อย่าขอแต่ว่ามันได้มานี่มันก็สำว่าตั้งใจอยู่แล้วจะขาประชาชนลาวด้วยกันแต่บ่คิดว่าพ้นที่ว่าที่ได้รับกันเป็นไผสิได้พ้นได้รับกันกับผู้อยู่เบื้องหลังแล้วเนาะกับผู้คิดนั่นแหละก็เกี่ยวนะถามแห้งเลยนะถามท่านผู้นั่งก็เพิ่มนะถามว่าเพิ่นสเตทเมนต์เพิ่นเว้าตรงจัดแบบนี้ในคำเว้าที่ว่าชัดเจนหั่นนะออกมาถึงข่อยสิได้มาแบบใดก็ตามข่อยต้องเอาคอมมิวนิสต์อินโดจีนในเขาประเทศลาวคนสิตายสิยั่งหรือน้องเลือดข่อยกับบ่เกี่ยวเพราะแต่ให้ข่อยได้อันนี้มัน motivation เรื่อง motive ของเพิ่นนั่นน่ะมันความอยากของเพิ่นน่ะมันมหาศาลนั่นอันนี้เอาจังสีแม่นบ่คนสิตายสิยั่งกูบ่ได้ทนนะเพราะแต่ให้กูได้ลูกเดียวนี่นะมันเลยลืมชีวิตของประชาชนเนาะลืมชีวิตของคนในศาสตร์อีกบัดนี้และเฮ็ดเพื่อไผซะบัดนี้มันเฮ็ดเพื่อไผนั่นล่ะฮัลโหลเอาเสร็จต่อเจ้าจริงยาวกันสีจะเชิญเลยมันคัดขั้นตอนเพราะมันคัดเกี่ยวจังน้องตัวตัวนี้มันการด้วยความว่าอยากได้อยากดีอยากดังของเปิ้นนี่แหละก็พากันจัดการแล้วก็ต่อสู้เพื่ออำนาจของท้องตนเองเพราะว่าสิขอกำลังมาช่วยเหลือจากประเทศใดก็อย่าประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศใดก็อย่าแต่ว่าคอยขอให้แท้คนมีอำนาจเนี่ยกับนอนควมอยากมีอำนาจบาดใหญ่ของกูเคียวหันเพราะว่าอันนี้มันก็ด้วยนิสัยสันดานของคนเนาะความผิดพลาดของตัวเองหันบ่เบิ่งแล้วก็บ่คิดเห็นว่าประเทศชาตินี่สิเป็นแนวใดขอให้แต่ว่าตัวของเพิ่นและพรรคพวกหันมีสิทธิ์มีอำนาจที่ว่าเวลาครอบครองประเทศแล้วหันเพิ่นได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นนั่นเป็นนี่มีอำนาจปัญญาที่เป็นไผสิอยู่เบื้องหลังกายาแก้วสิอยู่เบื้องหลังของเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้สนใจว่าเขาสิกินตับกินไตประเทศชาติบ้านเมืองเพิ่นแนวใดอันนี้เพิ่นก็บ่มัวซาเพราะขอให้เต้เพิ่นได้มาครอบครองเป็นเท่าใดกายานี่มันก็สิคิดทํานองนั้นแหละก็เพิ่นสิปฏิบัติไปอยู่ตามๆกันไปเอาขอขอบใจเอเล็กต่อเจ้าขอบใจเอาที่ข้าพเจ้าสำนึกได้ในประวัติศาสตร์ในคำเว้าที่พวกคนในตกลงกันสิได้ประเทศลาวในการปลดปล่อยขอสิได้มาแบบใดก็ตามสิน้องเลือดหรือบ่น้องเลือดนี่กับบ่ได้เกี่ยวขอแต่ว่าขอได้ยึดอำนาจแปลว่าสิ่งที่ว่าถ้าเว้าไปในนั้นนะข้าพเจ้าขอเว้าได้เลยแม่นคำเว้าของพวกไทยสิแม่นพวกโคจิมินห์บ่ได้มันแน่นอนแหละไทยๆนี่นะว่าโอ้เจ้าต้องเฮ็ดทุกอย่างเพื่อปลดปล่อยแท้พวกเพิ่นนี่บ่ได้ฮู้จักว่าในเมื่อหรือว่าปล่อยมาแล้วได้มาแล้วหั่นก็คือเฮาเห็นนี่แหละเพิ่นว่าปลดปล่อยได้แล้วอันนั้นเวียดนามกับเมื่ออยู่เวียดนามเพิ่นว่ามันเพิ่นเจ้า
เออให้เพิ่นนั่นเลยเขาครอบเขาบูจักเลขกลนั่นนะมีความหูแต่บ่ฮู้ความขอยืมเขาเว้านี่มาเว้าอีกซะนี่ทางดร.ศิลป์เพิ่นเคยเว้านั่นนี่โอ้มีความหูแต่บ่ฮู้ความเนาะว่าซั่นอันนี้กับทางชื่อพันธุวงศ์นี่ครับคณะก็คือเดียวความหูเพิ่นหลายบ่หลายความหูเต็มหัวเอาตัวบ่รอดอันนี้ขอข้าพเจ้าขอเว้าได้เลยพวกดังกล่าวเฮาเห็นได้ว่าเขาเฮ็ดเพื่อคนลาวทั้งศาสตร์บ่นี่ก็คือพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละ45ปีนี้แล้วคนลาวยังปลดเอกออกจากความมืดทิวยังไปบ่รอดแล้วมันมีนโยบายเขาก็ฮู้แล้วว่าพวกดังกล่าวนี่เขาเฮ็ดเพื่ออิทธิพลของพรรคหลักอย่างเดียวอันนี้เขาก็ชี้แจงได้เห็นแล้วบ่ต้องสงสัยพ่อแม่พี่น้องอันนี้แม่นแต่ว่าข้าพเจ้ามันจ่อแล้วเขาก็ฮู้ข้าพเจ้าก็ได้อ่านประวัติศาสตร์ครับข้าพเจ้ามักอ่านอยู่แล้วประวัติศาสตร์แปลว่าผู้ที่ยั่งนี่นะพ่อข้าพเจ้าเคยบอกสื่อฟังพ่อข้าพเจ้าก็เป็นทหารคือกันตานพลังเป็นจ่าเทรนเนอร์สมัยนั้นก็ได้เพิ่นก็ว่าเราสื่อฟังคุยกันเฮาเป็นเด็กน้อยไปเอาน้ําให้เพิ่นกินเอายาไปให้เพิ่นสูบหลักฟังหั่นนะบ่แม่นแกล้งจักฟังดอกแต่ว่ามันอยู่ในหั่นก็เลยได้ฟังก็พอเข้าใจคุ้นๆนั่นน่ะอ้าวถึงแบบเป็นเด็กน้อยขี้ดื้อก็แม่นซอกฮู้ซอกเห็นนั่นน่ะแต่พอเข้าใจที่ไปที่มาโซหาเฮาเบิ่งไปคักๆเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยน่ะเฮ็ดเพื่อพรรคพวกของเขาอย่างเดียวเฮาชินแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ชี้แจงให้เห็นพี่น้องของเขาเลยอยู่ในกรมการพรรคคนกันในบิโรของเขาน่ะก็มีแต่ตั้งแต่พวกเขาเจ้าลากกันขึ้นเปลี่ยนกันขึ้นกันลงก้าหันก็บ่มีน้ำยาก็บ่มีความหมายหยังพวกเวลาคําสิเว้าอะไรเขาอึดเขาหิวบ่ประเทศลาวอึดหิวในพรรคพวกของพรรคลาวมันบ่อึดหิวแต่ประชาชนชั่วทั่วไปน่ะมันสิตายแล้วในปัจจุบันนี่อันนี้เฮาสิแจ้งให้เห็นได้ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะเขาจะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อปกป้องอำนาจของเขาเจ้าเองขอขอบใจท่านผู้นําเออถูกต้องแม่นแล้วเพราะว่าอันนี้มันถือกับธรรมที่ว่าความต้องการของโฮจิมินห์แล้วเลยเพราะว่าเฮ็ดจังนั้นเพื่อจะแยกการปกครองนี่ออกจากประชาชนน่ะเฮ็ดให้ประชาชนนี่เบื่อหน่ายไปสักไสไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ประเทศเจ้าบ่มีคุณภาพนะเสื่อมโทรมลงตลอดแล้วเวลานั้นเขาก็พุ่งยุ้มเอาเลยทํานองนี้แหละแล้วบัดนี้สายที่3เนาะสายที่3นี่ด้วยการนําของฐานสุพรรณวงศ์เองแล้วก็ไปรวบรวมเอาสมัครพรรคพวกอยู่เขตบึงกาฬในจังหวัดหนองคายเพื่อถอนโฮมเอากําลังฝ่ายสายและโฆษณาปลุกระดมเอาพรรคพวกเขาตื่มในสายที่3ของฐานสุพรรณวงศ์นี้มีคณะโยดหัวกะทิฝ่ายสายหลายคนได้ติดตามไปนำเช่นผู้มีวงวิจิตอมเงินหลวงแล้วพอต้นนี้ไปหาสุพรรณวงศ์สิงคโปร์เป็นครูสอนทำผิดวินัยและผิดศีลธรรมอย่างหายแห้งคือไปลินเมียเขาถือฝรั่งเศสไล่ออกจากความเป็นครูจึงในต้นนี้เขาไปห่วมขบวนการสุพรรณวงศ์เมื่อสุพรรณวงศ์ถอนโฮมได้สมัครพรรคพวกแล้วก็จัดตั้งกองกำลังลาวเอกราชขึ้นเพื่อโฮมกันได้แล้วจึงพากันไปหาโฮจิมินห์แล้วก็จัดตั้งอยู่2พื้นที่ดังนี้เขตที่หนึ่งเขาไปเคลื่อนไหวอยู่ในป่าทึบเขตเมืองตริงกวงของเวียดนามเหนือสุดต่อกับเรียนจีนโดยการนำของสุพรรณวงศ์เองและเป็นผู้ติดต่อกับโฮจิมินห์และขอแผนปฏิบัติการจากโฮจิมินห์ด้วยนำมาปฏิบัติตรวจอาวุธยุทธปัจจัยอุปกรณ์สงครามต่างๆแมนแก้วเหนือเป็นผู้สนับสนุนเขตที่2นี่เขาไปเคลื่อนไหวอยู่ในป่าทึบเขตเมืองเฮงอานซึ่งเป็นดินแดนของเวียดนามเหนือโดยการนำของภูมิวงวิจิตและสิงคโปร์ซิโคจุรามณีเป็นผู้ห้องกำลัง2เขตพื้นที่นี้สุพรรณวงศ์ได้นำกำลังสมทบกับกำลังของ2ของโฮจิมินห์ซึ่งปฏิบัติการต่อสู้กับฝรั่งเศสอยู่ในแดนจีนและสภาพสุพรรณวงศ์ในแดนจีนไต่บังคับบัญชาแดนจีนกำลังของโฮจิมินห์ซึ่งปฏิบัติอยู่ในฝั่ง
ฝรั่งเศสติดกับฝรั่งเศสนั้นอยู่ในแดนจีนสุพรรณวงศ์ได้เหมาะกำลังฝ่ายสายทั้งหมด3สายนี้ให้ขึ้นอยู่กับภายใต้บังคับบัญชาของลุงโฮเป็นผู้ให้คำสั่งในการปฏิบัติต่อสู่กุศาสตร์กับฝรั่งเศสคนว่าโอ้อดิจาเอ้ยคนว่าเห็นไก่ป่าดีกว่าไก่ขันเสียแล้วเป็นอย่างสุพรรณวงศ์จึงเห็นว่าโฮจิมินห์นั้นมันดีกว่าเจ้าเพชรลาดเป็นอ้ายเป็นผู้รวยเหตุใดภัยแดดที่จะหูขอทานทั้งสองต่อเลยไหนเลยแต่ต้องการอันนี้ก็ยอดพวงมักใหญ่ของเพื่อนเองแหละก็ไปขอความช่วยเลยจากโฮจิมินห์อันในแผนการต่างๆก็ให้โฮจิมินห์เป็นผู้วางแผนในอันนี้มันก็โตบ่มีความสามารถอย่างแล้วไปอาศัยคนต่างด้าวที่ว่าเข้ามาหันช่วยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างแผนการต่างๆและการสนับสนุนเป็นเงินเป็นคำหรือว่าเป็นแผนการต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างหันแต่เพราะว่าโฮจิมินห์เป็นผู้อันวางแผนในเมื่อสุพรรณวงศ์นี่ก็มีความรู้หลายแต่บ่มีความเฮ็ดเวียกด้านยุทธศาสตร์ของอันนี้เนาะเพิ่นมีอันการไปเฮ็ดของเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนั่นเรื่องก่อสร้างเรื่องเฮ็ดกัวเฮ็ดนั้นผู้นี้ว่าการด้านสนามครบด้านหยังนี่เพิ่นบ่มีความรู้บ่มีความสามารถแต่ที่ว่าสิวางแผนการต่อสู้อันด้านการรบนี่น่ะอาการอาศัยแต่โฮจิมินห์ถ้าโฮจิมินห์บ่ช่วยโฮจิมินห์ช่วยหั่นมันก็ต้องมีคำมั่นสัญญากับโฮจิมินห์ว่าเวลาเนี่ยยึดครองประเทศได้แล้วก็จะให้เจ้าอันนั้นอันนี้อันตัวนี้มันต้องมีการค้ำประกันการลงทุนทุกๆที่ประเทศที่ว่าเขาลงทุนน่ะก็ต้องมีความหวังดีต่อมีกำไรอยากมีกำไรต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเขาหน่อยนี่ก็ขอให้พี่น้องติดต่อติดตามแล้วก็คิดเบื้องว่าเพิ่นเฮ็ดถูกบ่แนวนั้นตามประวัติศาสตร์มาแล้วมันก็มันบ่ถูกต้องแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดในว่าเอาไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านมันก็บ่มันก็เหมาะสมแล้วไปอาศัยอันประเทศต่างๆที่ว่ามาสนับสนุนแล้วก็เป็นทุนเป็นยังไงครับมันก็การเสียหายมามันก็เป็นแนวนี้แล้วพี่น้องเนาะเอาขอขอบใจท่านนั่นเองเจ้าอันนี้สิ่งข้าพเจ้าเห็นนี่ข้าพเจ้าขอเว้าได้ว่าเทวดาน่ะเพิ่นปั่นสมองบ่คือกันเด้พอเว้าได้เลยเนาะท่านผู้นั่งเนาะคําว่าเจ้าเฮียนเรื่องฝ่ายอันน่ะอินจิเนียร์เรื่องก่อสร้างต่างๆหรือว่ากลจักหรือสิว่าเป็นด็อกเตอร์แผนกใดก็แล้วแต่เฮาบ่ได้เฮียนเรื่องฝ่ายการทหารการสู้รบนะเฮาก็บ่ฮู้เด้ข้าพเจ้าเนี่ยบ่ฮู้สิเว้าความจริงเลยแหละคําเว้าที่เฮาเฮียนน่ะมานั่งคุยกันโลดบ่มีปัญหาอันนี้แหละสิ่งที่เฮาเว้าน่ะถ้าว่าเราเป็นคนมีความรู้ใส่ปัญญาน่ะความรู้จะมีแต่บ่ใส่ปัญญาบ่เกิดบ่มีปัญญาน่ะอ้าวปัญญาหยังเพราะว่าอ้าวคําว่าขนอนี่บ่รู้น่ะผู้ใดมีความเสียสละทางด้านการรบขนอสิเอาในนั้นเด้อเมริกาเขาบอกแล้วนั่นน่ะบ่มีผู้ใดรู้ปึ๊ดสตูปิดมันอยู่ดองแอสมันว่ามึงโง่ในเมื่อมึงบ่ออกปากถามความจริงหั่นน่ะมันเว้าในนั้นเด้อขนอจื้อตัวนี้ยาวจังซี่stupid when you don't ask ถ้าเจ้าบ่ฮู้เจ้าบ่ถามนี่บ่ว่านเพิ่นก็สิไปซวยเจ้าแน่ๆอันนี้ก็คือเดียวท่านสุพรรณวงศ์น่ะมีความรู้บ่ absolutely เพิ่นมีความรู้เป็นคนฉลาดแท้แต่ว่าเจ้าบ่ได้ฉลาดในเรื่องการรบเรื่องการแทคติกเรื่องเห็นการยุทธศาสตร์เจ้าฮู้ว่าขออยากได้ประเทศลาวขึ้นอยากเป็นเอกราชแต่ว่าขอจะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อว่าสิไปแล่นหาท่านโฮจิมินห์ไปช่วยเหลือทุกด้านให้เข้าใจเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวข้าพเจ้าเคยเว้าในรายการอื่นคือกันที่ได้ยินจากท่านวุฒิรังคำสุขคือกันนักวิชาการของเฮาก็เคยเว้าพวกการเผยแพร่อันนั้นคอมมิวนิสต์อินโดจีนนั่นน่ะท่านโฮจิมินห์นั่นน่ะเราเป็นคนมีวิสัยทัศน์ของเราโอ้ไกลหลายเป็นคนลึกๆแลบเป็นคนโอ้เสียวซ่านทั้งเรื่องนี้และบัดนี้คือว่าทานคณะสุพรรณวงศ์เลยนะบ่มีความรู้แต่บ่มีปัญญาแม่นบ่ทานผู้นั่งมัน
จ้าต้องแยกแต่แยกกันเด้ออันนี้มันรักรักคนเจ้าคือบอกได้นั่นมีความรู้ผมมีปัญญาเอ้าเจ้าเฮียนความรู้เจ้าเฮียนเจ้าก็ได้วิชาเจ้าเฮียนแม่นบ่เอาถึงต้องแล้วเจ้าเฮียนวิชา1สิมาใส่วิชาเจ้าใส่วิชาก็3สิมาอาศัยอยู่ในสนามรบนี่มันเป็นไปบ่ได้มันยากที่ว่าเจ้าจะสิเฮ็ดสําเร็จได้เจ้าอันนี้เฮาต้องตรงๆน่ะคือพ่อแม่ข้าพเจ้าเคยสอนน่ะเจ้ามีพรสวรรค์เจ้าบ่มีพรแสวงมันก็บ่เกิดนะแม่นบ่ทันบุญอังตรงนี้ก็ได้หลายหลายคนบ่เข้าใจว่าโอ้หักกับมักคือกันมันบ่ได้คือกันไหนอันนี้ก็คือเดียวความฉลาดความปัญญาเจ้ามีอันนี้ความการศึกษาเจ้ามีแท้โอ้มีเพิ่นมีแท้ว่าเก่งเฮียนเก่งอลีแต่คนเล่าเนี่ยบ่เชื่อบ่ได้เสียชาติเกิดเนี่ยเพิ่นนั่นก็ผู้นึงล่ะแต่ปัญญาน่ะเพิ่นบ่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อหยังเพื่อคนเล่าทั้งชาติข้าพเจ้าบอกได้นั่นนะก็อีกว่าได้ก็แล้วแต่ความรู้สึกของข้าพเจ้าเองแต่ว่าเจ้าคือเว้าได้นั่นนะดูถูกมันไม่ดูถูกสิ่งที่ว่าในสเตทเมนต์ที่เพิ่นเว้าแล้วเพิ่นจะเฮ็ดทุกอย่างคณะสุภาณวงศ์จะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อหยังเพื่อจะปลดปล่อยคนสิตายสิหยังก่อนก็บ่สนก็จะพอแต่ขอได้อยู่ลูกเดียวอันนี้น่ะมันเป็นเผด็จการในตัวแล้วข้าพเจ้าเห็นได้นั่นได้ทันบ่นะเอาจังซี่เห็นได้นั่นอลีแล้วปานนี้เฮาเบิ่งแล้วหั่นน่ะคำว่าเพิ่นเป็นคนฉลาดนะทรัพยากรในประเทศลาวหั่นเด้คือมันบ่ได้อึดเป็นหยังอ้ายกับน้องเพิ่นก็คือบ่ใส่หัวเอ้าความหมายข้าพเจ้าคิดแต่นี่แหละเป็นหยังประกอบชื่ออาวุธตนเองถึงว่าสิเป็นสิข่อยฝรั่งเศสเจ้าต้องใส่หัวแล้วว่าโอ้ทรัพยากรของชาติข่อยก็ตัดไปขายนี่นะบ่แฮบ่ค้ำอยู่บนไหนข่อยก็สิซอกมาขายข่อยสิไปซื้ออาวุธข่อยสิเสื่องไว้นี่นะเพื่อให้คนข่อยนี่แม่นบ่เอาขนาดเสียแต่นั้นแม่นแหละตัวอย่างที่ซื้อได้บ่ข้าพเจ้าบ่มีก่อนอยู่มีทรัพยากรอยู่เฮาเอาทรัพย์ไปแลกเขาแล้วเฮามีหนักบ้านมันก็ส่งไปเฮียนเนาะส่งไปเฮียนต่อบ่มีเฮาก็จ้างคนอื่นพุ่นนะอ้าวอันนี้ท่านพุ่นน่ะขอจะได้เงินนี่นะเจ้าอยากมีหยังข่อยอยากได้หยังโอ้คนนี้ข่อยอยากประกอบอาวุธในประเทศข่อยหรือว่าข่อยจะเงินมาซะก่อนแล้วไปเดียวทั้งคนอื่นพุ่นนะอาวุธน่ะไปลักซื้อบ่ได้ก็ได้ตัวอาวุธนี่ก็ได้ถ้ามีเงินไหนถ้ามีเงินไหนอันนี้เขาบอกได้นั่นเลยล่ะแน่นอนผู้เขาผลิตเขาก็จะขายแล้วว่าอ้าวแม่นว่าผู้ผลิตจะอุดซึ้งตัวอย่างน่ะอันนี้ข้าพเจ้าเห็นในลักษณะนั้นโมแมนว่าดูถูกท่านสุพรรณวงศ์โมแมนข้าพเจ้าเอาได้นั่นเด้อทุกคนพี่น้องประชาชนลาวจะไปคิดแบบนั้นสิ่งที่เฮาเว้านี่เพิ่นเฮ็ดเพื่อผลประโยชน์คนลาวบ่อันนี้เป็นคําถามที่ข้าพเจ้าจี้จุดนะถามเฮ็ดเพื่อผลประโยชน์ของคนลาวทั้งซานน่ะสิเกิดอีกหลายกับมันก็บ่ได้คือเก่าก็ยังเป็นขี้ขาคนลาวเพิ่นบ่มีหดซื่อก็มีแต่เพียงแต่ได้ซื่อในอันน่ะเป็นคนลาวนะคือไอ้ลาวนะอยู่ประเทศจีนเป็นชนเผ่าใหญ่นึงในประเทศจีนเฮาจะเป็นอยู่บ่แบบนั้นนี่อีกบ่นานนี่ก็คนลาวเฮาก็สิเป็นเผ่านึงเดี๋ยวนี้เพราะลาวเขาเฮ็ดหยังในเทคนิคเขาหมื่นเขาใส่สบายดีพี่น้องชาวลาวชนชาติชนเผ่าจะแบ่งแยกเลยเด้นะฮะเจ้านี่เป็นคนชนเผ่านึงในประเทศตนเองWhat is the hell is going on here? Mm-hmm. ยังหน่อยมันก็ว่าเวียดนะโน่นี่กะเพราลาวเด้อเด้แต่พี่น้องลาวว่าเพราลาวลาวเวียดมันก็ว่าไปนั่นก็เป็นเพรานึงไปเลยก็แล้วเห็นป่ะอืมอันนี้แหละคนเฮาจะเข้าใจแทคนิคนึงอันนี้เค้าเว้าอะไรก่อนกับพระเจ้าจะว่าหลายจังหน่อยมันขึ้นใจเนาะประวัติศาสตร์ก็จริงอยู่มันมาถึงจุดนี้มันว่ะขอเชิญท่านบุญนางเวลามันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะยายเอ้ยบ่เออใกล้เลยนะใกล้แล้วสิต่อไปเนาะอันที่ว่าอันบัดนี้ก็แม่นจะได้กล่าวต่อไปนี่ก็แม่นประวัติย่อซะประวัติย่อของอันศิริเจ้าสุพรรณวงศ์เพื่อให้ท่านผู้รับชมฟังได้เข้าใจในการที่ว่าสุพรรณวงศ์ได้ไปหาโฮจิมินห์ตามเสื้อพระวงศ์นครหลวงบ้างมีเรื่องว่าดังนี้สุพรรณวงศ์นี่เป็นลูกมหาอุปราชบุญคงมหาอุปราชบุญคงนี่เป็นน้องชายของเจ้าจักรินแล้วก็พ่อของเจ้าศรีสว่างวงศ์เป็นพ่อของเจ้าศรีสว่างสัมปทานายด้วยศรีสว่างวงศ์นี่บัดนี้สุพรรณวงศ์นี่เป็นลูกของนางสนมผู้ที่4เรียกว่าเว้าภาษาธรรมดาเฮาเพิ่นก็ว่าเมียน้อยเนาะเป็นลูกคนละแม่กับเจ้ามหาอุปราชเพชรสลาด
เจ้าสุวรรณลาศเจ้าสุวรรณภูมาท่านสามอายน้องนี้เป็นลูกเทวีเอกเมียหลวงสุพรรณวงศ์เกิดเมื่อปีค.ศ.คริสตศักราช1911พ.ศ.พุทธศักราช2454ได้ไปศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเขาเฮียนแขนงวิชาก่อนโยธาเฮียนอยู่ถึง7ปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเวลาสุพรรณวงศ์เป็นนักเฮียนอยู่นั้นได้พบกับสาวแก้วชื่อว่านางเหงียนกิมิคันมาชื่อเหงียนนี่เนาะมันภาษาลาวเจ้าได้เนาะชื่อเจ้าซึ่งเป็นลูกหลานห่างๆของโฮจิมินห์อยู่เมืองแห่งงานนางเหงียนกิมินี้ได้ไปศึกษาที่เมืองฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยปารีสแขนงสังคมศาสตร์อาจมีความสัมพันธ์กันแล้วเมื่อเฮียนจบแล้วก็เมื่อไผเมืองนั้นเจ้าสุพรรณวงศ์นี่ได้รับราชการอยู่ประเทศลาวในฝ่ายโยธาเป็นวิศวกรเอกสมัยเมืองลาวอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศส เป็นนายสั่งเฮ็ดครัวตานให้จนสำเร็จและต่อมาฝรั่งเศสก็ให้ย้ายไปเป็นนายสั่งอยู่ทางแก้วเหนือเมืองเฮงอานสุพรรณวงศ์จึงได้แต่งงานกับสาวแก้วนางเหงียนกิมินี่แฟนเก่าก็แม่นเนาะปีค.ศ.คริสตศักราช1933และสมัยสุพรรณวงศ์เป็นนายสร้างทางเมืองแก้วอยู่นั้นเจ้ามหาอุปราชอาใหญ่ได้ส่งมหาคำแสนนี่ไปให้ด้วยเหตุว่ามหาคำแสนนี้เป็นอัยการศาลอยู่เมืองหลวงพะบางได้ยักยอกเอาเงินหลวงถูกฝรั่งนำจับกุมมหาคำแสนนี่จึงได้ต้นไปพึ่งเจ้าเพชรราชและเจ้าเพชรราชก็ได้ส่งไปอยู่นำสุพรรณวงศ์นี่จังว่าอันนั้นขอเขาจะฮู้ว่าความสัมพันธ์หรือว่าเบื้องหลังของการเป็นมาที่ว่าด้วยเหตุใดอันนั้นเจ้าสุพรรณวงศ์จึงมีแนวคิดมันก็มีส่วนนึงกันนั่นกับผู้หญิงนั่นคือเอริวาลน่ะมีส่วนหลายที่สุดในเมื่อเขาเกี่ยวคอมไปแล้วนี่ก็ผู้นี้ไปอาลาดเลยนี่บ่นี่ก็ไปทางเขาหมดบาดนี้แล้วก็ลืมเสื้อศาสตร์พ่องพันตัวเองซะบัดนี้เอ้าลืมเลยเพราะว่าคือว่าบางอย่างนะมันสิเป็นตาหายดีบ่ได้กะยาทีนะก็ได้บ่ได้นะก็สมาลืมเนาะเอาก็เสิร์ชต่อเออเนาะเรื่องสุพรรณวงศ์นี่มันก็เป็นแนวนั้นแล้วเพราะว่ามาแล้วก็มาเห็นเมียเห็นนั่นได้ดีได้เมียเสื้อตังศาสตร์นี่มันก็ไปเอาไปเอามาไปมันก็ฟังคุ้มเขาเฮ็ดเวียกตามเขาหั่นแหละเพราะว่าเขาห้องขอเขามาช่วยเหลือแล้วก็มันเป็นเคียคาที่คอยเขาอยู่หั่นแหละเขามาลงทุนก็เคยเว้าไปแล้วเนาะเขามาลงทุนเขาก็หวังกําไรถ้าว่าเขาช่วยเจ้าแล้วเจ้าบ่มีตอบแทนอย่างเขามันก็เป็นไปบ่ได้อันนี้เพราะว่าความคิดบ่นั่นแหละบ่แน่นอนนั่นแหละเพราะว่าเจ้าบ่คิดการไกลก็ไปไหนว่าเขาสิเอาหยังเจ้าแดมอันความเสียหายของประเทศมันสิมีหยังถ้าว่าเพิ่นคิดได้คืออันในคนผู้มีหั่นมันว่าก็เป็นกันดีแล้วว่ามันไปทางที่บ่ถูกแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาต้องเดินทางใหม่มันบ่ถูกแล้วควรเพิ่นจะถ้าว่าคนมีความรู้สูงเพิ่นควรเพิ่นคิดได้แล้วอันนี้ครับเจ้าตีความหมายแนวนั้นน่ะเอามันสิถูกหรือสิผิดก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาเองเนาะอ้าวขอขอบใจท่านอิเล็กตอนเจ้าขอขอบใจเอาสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นน่ะส่วนหลายคณะผู้นําเด้ออันนี้ข้าพเจ้าขอเว้าตัวอย่างทางข้างใต้ศรีบันดอนนั่นน่ะในคณะแกนนําของพวกอันน่ะลาวอิสระนี่ที่เอียงซ้ายไปกับอันน่ะสุพรรณสุวรรณวงศ์นั่นน่ะคันสิเบิ่งในประวัติน่ะเพิ่นก็เป็นคนบ่ดีเลยลักเอาเงินนั่นน่ะอันน่ะกรมไปรษณีย์ในเขตภาคใต้หลายได้4,000,000กว่าดอลลาร์กีบสมัยนั้น400,000กว่ากีบในสมัยนั้นอ้าวนั่นเข้าสอบนึงมันบ่ฮอด1,000กีบติเนาะบ่ฮอด100ติเนี่ยเดี๋ยวโดยเขาโทษขอสิว่า100แท้แน่เออบ่ต้อง100ได้ตอนสมัยนั้นเพิ่นใช้เงินแดงแบงค์บางโม่นะแม่นบ่เออเงินอินโดจีนหั่นนะเออเงิน3ศาสตร์อินโดจีนโดยแล้วบัดนี้เพิ่นลักเอาเงินออกไปนะในเขตภาคใต้นะในกรมไปรษณีย์นะ
400,000กว่าคิดบ้างดูโอ้บ่ธรรมดาคิดบ้างดูคําว่าเข่าสอบนึงบ่ฮอด100กีบนะเข่าสอบนึงบ่ฮอด100กีบเฮาก็ไล่เบิ่งราคานะเป็นราคาหลายเติบเนาะอันนี้ถามว่าเข้าถึงเรื่องคือว่าอันท่านสุภาณวงศ์ก็ติดคุกคือกันแม่นบ่ในประวัติศาสตร์นะเอ้าเออก็ติดคุกแม่นบ่อยู่ในพลเข่งนี่แม่นบ่อยู่เวียงจันทน์นี่นะแม่นบ่เอ้าคือว่าแม่นความมาแล้ว1962 63หรือ64นี่ล่ะครับคันสิเว้าแล้วนี่น่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวคําว่าโอ้พวกนี้เครียดแค้นเครียดในกลุ่มพรรคการเมืองของพระเจ้าเลยและเป็นหยังจังไปเห็นแต่ความเครียดน่ะเป็นหยังบ่เห็นประชาชนแด้ข้าพเจ้านี่นะเป็นประชาชนกับคนลาวเบิดอยู่ในทั่วโลกนี่นะทั่วในประเทศเป็นหยังเพิ่นบ่คิดถ้าว่าโอ้จะมีปัญหาทั้งเรื่องการบ่เข้าใจทางด้านการเมืองเจ้าควรปกป้องชาติควรปกป้องประชาชนอันนี้ข้าพเจ้าตีตัวนี้ข้าพเจ้าสิติและบัดนี้ย้อนกลับคืนท่านสุภาณวงศ์ที่เอาเมียผู้ใดก็บ่ได้ว่าได้ดอกแต่ว่าไปเอาพี่น้องอันน่ะพี่น้องของท่านโฮจิมินห์นี่เพื่อสิได้อันน่ะผลประโยชน์ตัวนี้ก็แม่นว่าเฮานอนอยู่ในถ้ำเสือข้าพเจ้าขอตีในนั้นเป็นหยังข้าพเจ้าขอเพิ่นนอนน้ําถ้ําเสือเชื่อแล้วเพราะว่าเมียเพิ่นน่ะบ่แม่นเล่าเฮ็ดเพื่อคนลาวเด้เราบ่ได้เฮ็ดเพื่อคนลาวเด้เราเฮ็ดเพื่อมุ่นมองการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเฮ็ดได้ใดบิดเบือนกับนโยบายของฮานอยบ่อันนี้แม่นเมียเพิ่นเองหั่นน่ะเป็น KGB เด้เป็น KGB เป็นนักสืบใหญ่ของธนาคารโฮจิมินห์แม่นบ่อ้าวในการเมืองเด้อข้าพเจ้าตีไปในนั้นก็แน่นอนแล้วเพราะว่าพอบ่ได้รับคําสั่งจากโฮจิมินห์มาเด้อันนั้นผู้เมียเพิ่นนั่นน่ะเป็นลูกหลานของงานโฮจิมินห์แล้วเฮ็ดถูกหรือเฮ็ดแนวใดเขาก็ต้องรายงานแล้วก็เขามันก็ต้องว่ามีการล้มกันก็ระวังผัวเมียเขาเจ้าเนาะอันนี้ก็ถ้าว่ามันผิดพลาดไปเขาก็เอาเรื่องนะแต่ว่าสุพรรณวงศ์นี่อาคารต่อสู้นี่มันก็ยังมีได้เขาขาลูกชายผู้หนึ่งในอยู่ในป่าสมัยการต่อสู้เจ้าได้ยินครับข้าพเจ้าก็ได้ยินคือกันตัวนี้ได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันเพราะว่าเขาว่าสุพรรณวงศ์นี่สิมีแนวคิดไปว่าผู้สิมาสวยสุพรรณวงศ์มีผู้นั้นเป็นหัวสติปัญญานี่เป็นเสือสาของสุพงศ์ซะด้วยเป็นสายเลือดด้วยแล้วเขาฮู้ว่าผู้นี้นี่เป็นผู้บุคคลสําคัญนี่เขาก็ทําลายทิมหั่นนี่ง่ายๆนี่จนได้ปลดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยกลับเข้ามาซะเอาเรื่องว่าเรื่องการเคลื่อนไหวแผนการยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยข้าข้าพเจ้าเป็นโฮจิมินห์ข้าพเจ้าก็เฮ็ดคือเดียวกันข้าพเจ้าเบิ่งตรงเบิ่งจุดอ่อนคนลาวเป็นหยังมักมียิงเพราะเว้าได้เลยว่ามักมียิงพอสิป้อนมียิงนี่ให้เจ้าผู้งามซะได้จะเลือกเอาโลดคนสิให้เจ้านะแต่ว่ามียิงนั่นสิเป็นอาวุธนึงสิไปฆ่าเจ้าฮะจะติ้งจะตายโลดมือนั้นอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่เคารพข้าพเจ้าว่าวนี่เพื่อคนลาวทั้งชาติเด้อมันเกิดมื้อนี้มื้อว่าในแผนการยุทธศาสตร์ตัวนี้พวกตะวันตกเจ้าเฮ็ดมาดีที่สุดแม่นแล้วเอเล็กเพราะว่าเวียดนามเดี๋ยวนี้มันก็เฮ็ดมาแต่โดนแล้วปัจจุบันนี้มันก็ยังว่าเข้ามาอยู่ในประเทศลาวมันก็ยังเอาเมียลาวเป็นเพราะว่าเป็นสายสัมพันธ์กันแล้วลาวไปอยู่เวียดนามมันก็แปลว่าต้องเอาเมียเวียดนามแต่คนลาวกันนี่เพิ่นก็บ่เอาแล้วว่านั่นเขามีวาสานิยมเขามีแผนการเขามีแพลนเล่าเนี่ยบ่ได้หุ้นว่าน้ำหยังนะขอแต่ได้โอ้ยข่อยมีความสุขเลยก็แล้วเออกินมื้อนี้ขี่ออกมาอื่นขอว่าขอสาวบ่ได้ทรัพย์บัดบานซะมันแบบว่าบ่ได้คิดถึงชาติถึงหยังหั่นน่ะมันจังเป็นกะเลอเป็นกะเลอแบบบ่มีวาสานิยมความหมายว่าความหมายกะเลอครับพระเจ้าว่าอันน่ะเจ้าบ่มีหัวศาสตร์เป็นศาสตร์ของตนเองนี่นะบ่ยืนด้วยล้ำแข้งล้ำขาของตนเองนี่อันนี้สิ่งที่ว่าคือประเทศน้อยๆนี่นะประเทศสิงคโปร์นี่นะเคยเป็นรัฐนึงของมาเลเซียแต่เขาเจ้าหาเงินสร้างฐานะของเขาเจ้าจึงแยกออกไปเป็นเอกราชของเขาเจ้าเองเนาะก็สิแบบในไต้หวันคู่มือนี่ก็สิแบบฮ่องกงในอนาคตนี่แหละเขาก็สิเป็นลักษณะแบบสิงคโปร์นี่ข้าพเจ้าเห็นในนั้นแต่เล่าเฮานี่เนี่ยเกิดมาหลายพันปีแล้วก็ยังเอาแผ่นดินน้อยๆนี่ก็ไปบ่รอดอีกคนนั้นเนี่ยก็สิเบิดถ้าบ่ถ้าเป็นส่วนนี้บ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมั้ยว่าประเทศลาวเบิดเพียงที่ได้ซื้อซื่อ
พ่นเหล้ากับไม่เป็นเผ่าหนึ่งของเวียดนามเท่านั้นเท่านั้นแล้วคือการมูนังข้าพเจ้าเห็นเนี่ยนะกันย้อนยังย้อนคนเหล้าน่ะมันมีหัวศาสตร์นิยมหักศาสตร์ผมอยากได้ผมเอกราชโอ้อยากได้แต่ว่าเฮ็ดไปคนละเรื่องเฮ็ดแปลว่ากูคนนึงมึงกับคนนึงคนนั้นกับคนนึงกูว่ากูนะพวกไปในรักเดียวน่ะมันมูมี่แบบนั้นอันน่ะเฮ็ดกะลิงกะลาดอันน่ะยังไงไปกะฮักซาดเจ้ากะฮักซาดคนยุทธายแล้วกับปั้นตีหน้าตนเองตีหน้าคนเล่านำกันนั่นแหละเลยแตกสรุปผู้พายกันไปทั้งพวกจีนนั่นทั้งพวกเวียดนามทั้งคนชาติอื่นเขาก็ตบมือหายโอ้ยพวกฮาเนี่ยงงได้เห็นได้ไงนะนี่ก็ตายพวกตายร้ายกูจะไปเอามึงทีหลังหรอมันเป็นแน่นั่นทางนั่งพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเอาจะที่เห็นขึ้นหน่อยเห็นเนี่ยบอกแบบนี้ก็ได้ถูกต้องแล้วแน่นอนแล้วที่เจ้าที่ว่ามาถูกต้องถึงมาแล้วนี่มันกำลังนี่คือกำลังเรียนอะไรนี่เขากำลังงมกินแล้วนี่เอาอันไหนนี่เพราะว่าอันนอกอันในขั้นต่อไปอีกบานี่อันเป็นพอเหตุใดพนักสุพรรณวงศ์จึงว่าโฮจิมินห์ดีกว่าดีกว่าไอ้คงเป็นเพราะได้เมียได้เมียแก้วและก็มีหัวเอียงสายด้วยซ้ำแต่ว่าเมียนี่ก็ไปคู่เอียงสายอยู่ซ้ำสมนำพามีผู้สักไงอยู่เบื้องหลังเงื่อนกับอันลุงเจ้าลุงอันแรกกันนี่เนี่ยเมื่อถ้าผัวนี่คิดอะไรคิดอะไรกับมันก็ต้องล้มกันผัวกับเมียเนาะโคตรแน่นอนละวะกลับจังว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพันว่าศัตรูที่หายแห้งที่สุดนี่มันไม่ยำของหลักการหลักการปฏิบัติชิ้นธรรมแลกกับหลักการเมืองแม่นผู้ยิ่งแน่นอนเป็นผู้ยิ่งอีสองอย่างแหละแล้วก็อันนั้นมีหัวเอียงสายจัดที่สุดแล้วคงแนะนำให้ไปหาลุงโฮนนะก็ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งก็ถือตามความบูหานพันว่าฟังความเมียมันเสียพี่น้องซะเลยฟังความท้องมันผะแกมของเฮือนและอีกความบูหานอันหนึ่งพันว่าฟังความเมียมันเสียพี่ฟังอีกความบูหานพันกาไว้ความหนึ่งว่ากินข้าวผีต้องฟังความผีอันความต่อไปนี่ก็โอ้แล้วก็แต่ทานผู้ฟังเนาะผมต้องฟังตื่มใส่เอาเองซะก็ดีตื่มใส่เอาเองต่อไปแล้วก็อีกอย่างนึงโฮจิมินห์นี่ก็มีหัวปฏิวัติสูงกว่าดังประวัติย่อของโฮจิมินห์มีดังนี้ซื้อเดิมมาแต่เกิดมีซื้อว่าเงียนสิ้นกรรมไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเวลากำลังศึกษาอยู่นั้นได้พบตำราปฏิวัติโลกให้เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ของคาร์ล มาร์กเป็นคนเสื่อศาสตร์เยอรมันสมัยพระเจ้าไกเซอร์ได้เขียนตำราอุบาทไว้และมีผู้ซวยผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนบ่มักระบอบศักดินาเจ้าคุณบุญนายซื่อแองเกิลซึ่งเสื่อศาสตร์อังกฤษได้เข้ามาสวยสมัยแต่คาร์ล มาร์กหนีหลีภัยจากเยอรมันกระเจิดกระเจิงไปหอดเกาะอังกฤษแต่ก็ยังบ่ยอมลืมอุดมการณ์ของตนเพราะมันได้เข้าสิงอยู่ในสมองของคาร์ล มาร์กจนได้เขียนตำรานี่เล่มนั้นสำเร็จบริบูรณ์แต่ว่าคาร์ล มาร์กนี่บ่ทันได้เห็นผลงานของตำราเลยนะตายก่อนเลนินและสตาลินนี่ได้ศึกษาตำราประวัติของคาร์ล มาร์กโกนโฮจิมินห์อีกด้วยเมื่อโฮจิมินห์ไปค้นคว้าพบตำราปฏิวัติอยู่หอสมุดในกรุงปารีสแต่ขังเป็นนักศึกษาเมื่อปีค.ศ.คริสตศักราช1917เมื่อจบการศึกษาแล้วโฮจิมินห์นี่มักหลายเรียกว่ามักหลายที่สุดเลยสอบหลายที่สุดก็เดินทางไปมอสโกซึ่งสมัยนั้นนี่เลนินนี่ก็เอามาจบหมดเพียงนี้เนาะเวลาเขาก็โอ้ยพอดีพองามเลยก็พอปากพอข้อเนาะในโอกาสหน้าก็ในสบับสัปดาห์หน้าก็จะมาลมกันต่ออีกเท่าที่พวกเขานำมาได้แล้วก็ขอบใจเรื่องหน้าที่ว่าทานผู้หักศาสตร์คือว่าปัญญาส้นเพิ่นได้ส่งมานะจักว่าเป็นจริงหรือบ่จริงหรือว่าเพิ่นก็มีข้อมูลมาพอสมควรนะให้เฮาได้รับชมมาฟังหรือว่าเป็นสายสายไส้ใหญ่ซึ่งว่าสายสัมพันธ์ที่ว่าลูกหลานเฮาไปสืบสาวราวเรื่องได้ตามสบายเลยเอาขอขอบใจเอาขอขอบใจท่านบุญอ่างเนาะอันนี้ก็เป็นยังสุพรรณวงศ์คือบ่
เข้ามาช่วยนั่นสุวรรณภูมิมาเนาะมันก็ด้วยเหตุว่าความแตกต่างความนึกคิดมันบ่คือกันเนาะแล้วก็ความในความรู้ความสามารถมันก็แค่เจ้าก็มีเหมือนตู้สองน้องอ้ายเพิ่นนั้นแต่ว่าการฮักชาตินั้นมันฮักบ่คือกันก็แตกฝ่ายแตกพวกไปกันอ้ายก็ไปทางนึงน้องก็ไปทางนึงสู้กันอยู่หั่นแล้วก็กระทั่งว่าปัจจุบันที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตเนาะอันก็มันก็ความผิดพลาดของเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็บอกว่าสู้พันธุ์วงเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นผิดพลาดแล้วการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นก็ก่อนเพิ่นสิเสียชีวิตนั่นก็ด้วยมันก็นี่แหละก็คือบุญอ้างเพิ่นว่ามันกินข้าวผีเสียแนวเสียนั่นฟังความผีเนาะคือว่าคือใครจะว่านั่นไปนะครับมาร์กเลนินมาร์กเลนินมันเป็นแนวใดเพิ่นสมมุติว่าก็สิได้ลองรสชาติของมักเลนินนั่นที่บอกกินกระแซ่บกันดีเห็นหวานนั่นเพิ่นก็เลยว่าให้ลดเตือลงนั่นไปแล้วก็บ่รักษาประเทศชาติของตนเองในมันก็ด้วยประเทศชาติบ้านเมืองเฮากันนั่นการสับแซงต่างๆกันแล้วมาเกิดขึ้นมาแล้วบ้านเมืองแตกแหกสลายขาดมาทุกมือนี่มันก็บุญวาสนาของคนลาวเฮานี่มันก็ยังบ่ทันแล้วแล้วมีมือใดมือหนึ่งประเทศชาติหรือว่าคนลาวเฮาทุกๆคนก็คงจะเข้าใจแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมาสู้ผู้ทุกคนแล้วก็ให้ฮักชาประเทศชาติบ้านเมืองเนาะอันนี้ก็ขอให้เอเล็กเอเล็กต่อซะขอขอบใจเอาขอขอบใจอันน่ะทางที่ส่งข้อมูลเด้อมาให้เรื่องอันสมัยเจ้าเพชรสราชที่ทีมงานเฮาท่านบุญรังที่นำเสนอมาแล้วก็ข้าพเจ้าเองเกี่ยวข้อขอบใจต่างหน้าทีมงานจริงที่ว่าเฮาเว้าออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจคนลาวเฮาก็เรื่องฮักชาติทุกคนก็ฮักอันนี้แต่ว่ามันฮักแบบใดมันก็คนละเรื่องมันก็เป็นหยังหรอกแต่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นคนลาวที่ว่าทุกคนก็อยากได้ประชาธิปไตยเป็นหยังเฮาควรจะอันไหนได้วิธีใดเพื่อเฮาจะเต่ากันได้เป็นจิตหนึ่งใจเดียวถึงว่ามันบ่ได้ 100% ที่ว่าอยู่ในคำคืดคำเบานะแต่ว่าสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นส่วนหลายคนเฮานี่มันเป็นของมันลักษณะที่ว่าเห็นแก่ตัวในเมื่อเฮาเห็นแก่ตัวเฮาจะบ่เห็นสาแน่นอนเลยตัวนี้เพราะว่าทุกๆยุคสมัยคนเฮามันต้องได้เฮ็ดเวียกสาเพื่อหยังเพื่อเปลี่ยนแนวคิดทิศทางเพราะว่าคือรุ่นข้าพเจ้านะตัวอย่างเนี่ยก็รุ่นย่าเอาจันสีรุ่นพ่อประมาณแต่เฮารุ่นขน้อยในเฮาเฮียนจากเพิ่นแนวดีก็หลายแนวผิดพลาดก็มีข้าพเจ้าจะเฮียนเอาจุดความดีของเพิ่นน่ะและเอาแนวผิดพลาดของเพิ่นมาเป็นแนวทางว่าเฮาจะปรับปรุงแบบใดคือทางเจ้าเพชรราชนี่แหละเพิ่นก็มีเจตนาดีในขณะของเพิ่นพญาคำเมาอันมีไล่เหมือนขณะของเพิ่นถามสุพรรณวงศ์เพิ่นก็มีแนวคิดอยู่แนวคิดดีแต่ว่าถ้าเฮาคิดถึงซะจะแท้น่ะข้าพเจ้าคือว่ามันจะดีแล้วซะก็มันยังประชาชนนั่นแหละอยู่ในซะแต่นี่เฮามาคิดได้แล้วว่าสิ่งที่ว่าในหลักการที่ประวัติศาสตร์ที่เฮาย้อนออกมานี่เพื่อให้คนลาวเนี่ยมีความคิดท่านเอาไปคิดและพิจารณานํากันว่ามันเป็นแนวใดที่ไปที่มานะพวกท่านก็ตัดสินใจโอ้มันเป็นนั่นนี่เนาะเฮาควรจะเห็นแนวใดจะได้เอกราชบ่จะขึ้นกับอันเวียดนามนั่นจักรพรรดิเพื่อนบ้านจีนบ่ตัวอย่างนั่นอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องที่ทีมงานของพวกเฮาสืบทอดรักษาวัฒนธรรมลาวจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนําเสนอนี่คือว่าเฮาจะสร้างแนวคิดคนให้เปิดหูเปิดใจเปิดสมองอันน่ะให้ฮู้ว่าเห็นเพื่อให้พวกท่านเอาไปพิจารณาว่ามันความผิดพลาดมันเป็นยังไงมันจะออกมาในนี้ฉะนั้นขอเรียกร้องให้ทุกท่านที่รับชมมาฟังกับรายการนี้ขอเอาไปคิดพิจารณาเพื่อให้เป็นผลประโยชน์ของศาสตร์และของคนลาวทั้งศาสตร์เนาะขอให้หักให้หอมแม็กแฟงกันปีใหม่แล้วก็ควรจะลึบจะล่างอันนั้นเวลามันก็มาถึงแล้วถึงจุดนี้แหละโอกาสหน้าหรือว่าสัปนาดาท่านนั้นนะคุณอ่างมนกติญาเอาจันทีข้าพเจ้าเอริกเกลอุดมกะจะนำเอาสารคดีนี้สืบสอดต่อไปเพื่อให้พี่น้องเข้าใจวัติไปที่มาของประวัติศาสตร์ลาวเป็นในใดจนถึงปัจจุบันนี้ขอขอบใจโอกาสหน้าพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีสวัสดีสบายครับ
จากงานอายลิดพี่ลองบ้านเฮาอยู่ในบ้านเพิ่นกินจังป้ามาเอิ้น
มแผ่นดินแม่พ่อฝากดวงจำปาน้ำปาดธนาไปหอดคนลองว่าคอยอย่ากับเมื่อพ่อลงอาบน้ำของด้วยกันสวัสดีครับแต่แม่วันนี้ผู้แสดงรำวงสวงองค์พระยาศรีสัตตนาถในชุดที่หนึ่งเพลงรำศรีพุทธภูมิพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านไปไล่รำที่วงสวงองค์พระยาศรีสัตตนาถณบัดนี้ทำไมเขาเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องนี้ครับจะพูดละครครับ